มาที่นี่ครับลบเส้นกายไปที่อดีตครับแล้วเห็นดีลิทกายไหมครับปุ๊บหายไปเลยไหมครับหายไปเลยไหมนะกายคืออะไรครับเหมือนเรามีตลับเมตรนะครับแล้วเราสร้างมาลองใช้คำสั่งกายกดที่เทปครับหรือตัว Y หรือตัวนี้นะครับนะครับหรือตัว Y ก็ได้เพราะเราเปลี่ยนตัว Y ใช่ไหมครับท่านลากจากเส้นแดงออกไปหาออกไปสิครับออกจากแนวแกนแดงออกไปสิครับลากออกไปสิครับมันมีเส้นตาเกิดขึ้นไหมมีไหมครับมีนะลากใหม่ครับลากใหม่แล้วท่านสังเกตสิครับพอท่านกด Y หรือกดตารางเมตรเนี่ยสังเกตสิครับมันจะมีอะไรติดปลายเมาส์ท่านอยู่ที่ปลายตารางเมตรครับมีอะไรครับแดดแดดแล้วก็บวกใช่ไหมท่านกดคอนโทรลสิครับให้มันหายไปสิครับกดคอนโทรลมันหายไปแล้วทีนี้ลองลากใหม่สิครับรอบนี้ท่านโปรดสังเกตว่าถ้ามันไม่มีเส้นอะไรครับเส้นประแดดแดดแล้วก็บวกอยู่นะครับลากออกไปมันจะทำไมครับมันจะไม่เกิดเส้นประเกิดขึ้นในขณะเดียวกันมันจะทำไมครับแต่ถ้ามันมีสังเกตครับมันจะล็อกการอะไรครับพอเราลากไปจากเส้นแดงมันล็อกแกนอะไรเลยครับแกนเขียวเลยนะเห็นไหมครับเราลากจากแกนเขียวบ้างสิครับมันจะล็อกแกนอะไรครับแกนแดงนะนั้นเวลาท่านลากออกมาต้องการเส้นประนะครับต้องการเส้นไกด์ไลน์นะครับแต่เส้นไกด์ไลน์มันมีความยาวไม่สิ้นสุดนะครับอินฟินิตี้นะทีนี้อยากลบมันไปที่ไหนครับพีดีดแล้วกดดีลีทกายอ้าวทีนี้ช่วยลากเส้นขึ้นมาสักเส้นสิครับนะช่วยลากเส้นขึ้นมาสักเส้นหนึ่งนะครับตามแกนแดงก็ได้ครับแล้วนะครับท่านลองใช้ตลับเมตรสิครับคลิกไปที่ตลับเมตรนะครับให้มันมีเด็ดๆแล้วก็บวกเหมือนเดิมนะครับทีนี้ท่านลงลากออกจากเส้นสิครับลากครับออกจากเส้นนะแต่ที่เส้นครับแล้วลากออกไปสิครับมันเกิดเส้นปลาไหมถ้าลากจากเส้นมันเกิดเส้นปลาลงลากจากปลายเส้นครับมันเกิดอะไรเกิดเส้นปลาไหมครับไม่เกิดถ้าลากจากปลายเส้นไม่เกิดเส้นปลาครับแต่เกิดอะไรครับเกิดเส้นปลาเหมือนกันแต่เป็นเส้นปลาแบบมีอะไรครับคือมันเกิดแนวเล้งอะครับเอาง่ายๆเกิดแนวเล้งอะครับเห็นไหมครับถ้าเราลากจากปลายเส้นเกิดแนวเล้งแต่ถ้าเราลากจากเส้นเกิดอะไรครับเกิดเส้นปลานะเกิดแนวอีกแนวนึงนะครับอันนี้พอเข้าใจนะเปรียบเทียบกันให้เห็นโอเคครับลบมันออกซะไปที่ edit แล้วก็กด delete guide นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมีสอนเรื่องเส้นเรื่องของการใช้ตารางเมตรเพิ่มเติมนะครับแต่วันนี้มาเรื่องราคาก่อนโอเคครับเมื่อกี้เราเซฟไว้นะครับแล้วเราลบข้อมูลออกไปแล้วนะครับทีนี้ผมจะสอนท่านนะครับคิดราคาพื้นนะครับคิดราคาพื้นนะครับทีนี้สมมติว่าเรานะครับจะสร้างพื้นลงไปในนี้นะครับเราช่วยซ่อนเลเยอร์อะไรครับ1เลเยอร์พื้นบนครับ2เลเยอร์คานบนครับช่วยซ่อนให้ผมหน่อย2เลเยอร์กดอะไรขึ้นมาครับกดเลเยอร์แล้วซ่อนครับซ่อนเลเยอร์อะไรครับคอนกรีตคานรับหลังคอนกรีตพื้นดาดฟ้าครับแล้วก็คอนกรีตคานรับหลังคาเรียบร้อยซ่อนเลเยอร์เสาด้วยได้ไหมครับผมอยากสร้างพื้นได้ไหมช่วยซ่อนเลเยอร์เสาด้วยสิครับอันซ่อน3เลเยอร์นะ1คอนกรีตพื้นรับหลังคา2คอนกรีตพื้นดาดฟ้า3คอนกรีตเสาครับเพื่อจะได้เป็นที่ว่างๆแบบนี้แต่คานเราซ่อนไหมครับคานล่างซ่อนไหมไม่ซ่อนนะครับเราจะได้ทำไมครับทำงานได้สะดวกเช็คเลเยอร์สิครับมีเลเยอร์พื้นหรือเปล่าครับพื้นวางบนดินมีไหมครับมีแล้วนะมีไหมครับของท่านมีไหมมีนะโอเคเราไม่ต้องสร้างใหม่ครับแล้วให้อยู่บนเลเยอร์ศูนย์อยู่นะครับตอนนี้เป็นเลเยอร์ default แล้วก็เป็น current layer ด้วยมาสร้างครับใช้กำลังสี่เหลี่ยมสร้างพื้นลงครับปึ๊บรอบนี้แปลกไหมสร้างแล้วเป็นผิวสีอะไรครับเนี่ยผิวเทาผิว back side นะครับไม่เป็นไรครับเหมือนเดิมดึงขึ้นครับเท่าไหร่ก็ได้แล้วแก้ระยะเป็นเท่าไหร่ครับลบจุดอะไรครับลบจุดหนึ่งซะคอนเตอร์เรียบร้อยได้พื้นลงไปในไหนครับข้างล่างไหมนะครับนี่สมมติเราอยากสร้างพื้นนะเอาตัวอีกทีนะครับใช้คำสั่งสี่เหลี่ยมนะครับสร้างลงไปลากจากมุมนี้นะครับมุมนี้นะครับคลิกลงไปแล้วก็มาหามุมนี้ครับเรียบร้อยเราก็ได้พื้นผิวสีเทาดึงขึ้นครับแล้วใส่ระยะให้มันผมถามว่าดึงกับดันนะครับแบบไหนมันสะดวกท่านก็ทำตามนั้นนะครับดันลงได้ไหมครับถ้าดันลงใส่ระยะเป็นอะไรครับจุดหนึ่งเฉยๆแต่ถ้าดึงขึ้นใส่ระยะเป็นอะไรครับลบจุดหนึ่งนะเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมทำอะไรกับมันครับเวลาทำอะไรก็ตามต้องหนึ่งสองสามที่ขวาเมฆอะไรครับ
x ลบตอนนี้เราได้พื้นแล้วนะครับพอได้พื้นย้ายมันไปอยู่เลเยอร์อะไรเลยครับคลิกซะแล้วก็ย้ายอยู่เลเยอร์อะไรครับพื้นอะไรครับพื้นวางบนดินอยากได้ราคาทำไงครับตอนนี้คลิกลงไปเปิดควอนติไวเออร์ขึ้นมาสิครับเปิดควอนติไวเออร์ขึ้นมามีราคาหรือยังครับมียังผมขอย่อตรงนี้ลงหน่อยนะผมย่อเล็กๆนะครับย่อเล็กมากไม่ได้เดี๋ยวท่านมองไม่เห็นคลิกไปครับมีราคาไหมครับตอนนี้มีไหมขอโทษครับคลิกผิดมีราคาไหมครับแม้ว่าจะอยู่ไปเลเยอร์พื้นวางบนดินแต่ยังไม่มีราคาเพราะอะไรครับตอบผมได้ไหมเพราะเราทำไมครับเพราะเรายังไม่ได้ตั้งราคามันเองไปที่ไหนครับเพื่อตั้งราคาไปที่เลเยอร์ครับคลิกไปที่เลเยอร์คลิกไปที่เลเยอร์ครับแล้วไป copy ข้อมูลของอะไรมาดีครับเสานะ copy คอนกรีตเสาครับcopy มาคอนกรีตเสาครับcopy คอนกรีตเสาครับกดอะไรครับเพื่อ copy ปุ่มไหนปุ่มซ้ายนะครับ3ปุ่มปุ่มซ้าย copy ครับแล้วมันขึ้นว่า copy แล้ว2แถวไปที่เลเยอร์อะไรครับเพื่อวางพื้นอะไรครับพื้นวางบนดินแล้วเรากดอะไรครับกดเพลทวางมันนะครับนะทีนี้ครับถ้าท่านทำไมครับไม่ได้ต้องการคิดน้ำหนักท่านไม่ต้องใส่หน่วยน้ำหนักก็ได้คอนกรีตเพราะเราคิดอะไรมั้งครับคิดปริมาตรเข้าใจไหมครับแต่ถ้าท่านอยากใส่ก็ใส่ครับแต่ถ้าไม่อยากใส่ไม่ต้องใส่ก็ได้นะเพราะเราไม่ได้คิดราคามันจากน้ำหนักนะแต่ถ้าเหล็กต้องใส่ไหมครับเหล็กต้องใส่ไหมเหล็กเนี่ยต้องใส่ปฏิเสธไม่ได้โอเคครับก็เป็นงานคอนกรีตเหมือนเดิมครับแล้วแก้จากคอนกรีตเสาเป็นคอนกรีตอะไรครับพื้นวางบนดินนั่นเองครับเป็นคอนกรีตพื้นวางบนดินนะข้างล่างก็แก้นะครับจากคอนกรีตเสาเป็นคอนกรีตแล้วครับคอนกรีตพื้นวางบนดินเรียบร้อยนะครับได้ไหมครับอย่างอื่นต้องแก้ไหมครับรถคันเดียวกันอาคารชั้นเดียวราคาค่าแรงก็เท่าเดิมครับนึกออกไหมครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนนะโอเคครับกดโอเคออกไปคลิกที่พื้นมีราคาไหมครับมีแล้ว5,000 บาทสมมติครับเป็นงานคอนเซปต์ดีไซน์สมมติเป็นงานคอนเซปต์ดีไซน์เราอยากใส่ตะแกรงเหล็กด้วยได้ไหมครับได้ไหมเราขี้เกียจเราไม่อยากพิมพ์เราไม่อยากวาดเหล็กลงไปอยากใส่ตะแกรงเหล็กลงได้ไหมครับได้ไหมอ่านอะไรครับเพื่อได้ตะแกรงเหล็กคลิกที่พื้นสิครับเราต้องอ่านอะไรครับแอเรียของพื้นได้ไหมครับได้ไหมได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะไปแทรกที่เลเยอร์อะไรครับพื้นแล้วเราจะอ่านอะไรครับแอเรียมันหน่วยเป็นตารางเมตรแล้วแทรกอะไรครับลงไปตะแกรงเหล็กไวเมตรใช่ไหมครับโอเคครับเราลองไปแทรกสิครับคลิกไปที่เลเยอร์ครับแล้วผมเพิ่มครับเพิ่มเข้าไปสมมติว่าเป็นงานอะไรครับเป็นอะไรครับเป็นงาน04แล้วกันครับ04นะครับ 04A ทรายรองพื้นนะครับโอ้ยไม่ใช่ครับขอโทษครับเหล็กเสริมนี่ครับเหล็กเสริมเมื่อกี้เราขึ้นด้วยโค้ดด้วยอะไรครับยังไม่ใส่สักโค้ดนึงใช่ไหม 02A ครับขอโทษพูดผิดครับงานอะไรครับผมงานเหล็กเสริมครับเราไม่ได้วาดเหล็กจริงนะแต่เราอ่านจากพื้นที่อะไรครับผมพื้นครับงานเหล็กเสริมครับใส่ไปครับตะแกรงเหล็กครับท่านจะใส่ขนาดมันยังไงก็ใส่นะผมขอละไว้นะครับตะแกรงเหล็กนะตะแกรงเหล็กเสริมพื้นแล้วกันแล้วก็อินพุตอะไรครับผมตอบหน่อยตารางเมตรนี่คือตารางเมตรของพื้นหรือตารางเมตรของเหล็กตารางเมตรของพื้นนะครับยังไม่ใช่ตารางเมตรของเหล็กนะแต่เอาพุตต้องเป็นอะไรครับตารางเมตรของอะไรของเหล็กเพราะนั้นอ่านตารางเมตรของพื้นได้เท่ากับ1ตารางเมตรของเหล็กเฟกเตอร์เป็นอะไรครับเป็น1โอเคสมมุติตะแกรงเหล็กเรา35 บาทครับใส่เข้าไปบรรทัดต่อไปครับค่าวางตะแกรงเหล็กครับสมมุติ5 บาทใส่เข้าไปครับลองใส่สิครับเป็นอะไรครับ02อะไรครับ 2B นะครับก็เป็นงานเหล็กเสริมนะครับอันนี้พอเห็นภาพไหมครับเราไม่ได้เขียนเหล็กจริงแต่เราอ่านพื้นเพื่อคำนวณเหล็กได้ไหมครับได้นะโอเคครับงานเหล็กเสริมก็เป็นอะไรครับ
เป็นค่าแรงค่าวางตะแกรงเหล็กครับค่าวางตะแกรงเหล็กอ่านเป็นแล้วครับเป็นเมตรกำลังสองของงานพื้นแต่เป็นค่าตารางเมตรของค่าวางตะแกรงเหล็กนะครับค่าวางสุดตามของราชการนะครับ5บาทครับตะแกรงเหล็กจะไม่ต้องเผื่อไหมครับเผื่อไหมถ้าท่านพื้นของท่านซับซ้อนท่านอาจจะต้องเผื่อแต่ถ้าไม่ซับซ้อนก็อาจจะไม่ต้องเผื่อก็ได้นะครับแล้วแต่ประสบการณ์ของเรานะโอเคครับเรียบร้อยตอนนี้ถ้าผมคลิกไปที่พื้นได้ราคาเพิ่มไหมครับลองสร้างพื้นให้ผม1ตารางเมตรครับข้างนอกเอาไว้รีเช็คสร้างครับผมตั้งระยะเป็น1ก็มา1ครับแล้วผมดึงขึ้นกี่เซนครับกี่เซนจุด1นะครับก็คือ10เซนนั่นเองผมดึงขึ้นมาจุด1นะ10เซนนะครับก็ Enter นะครับไม่ขึ้นเอาใหม่จุด1นะครับเรียบร้อยครับลืมเปิดวงกลมขอเปิดวงกลมก่อนเดี๋ยวท่านมองไม่ค่อยเห็นจุดหนึ่งนะทำอะไรครับกำมันสร้างเสร็จ1 2 3คลิกขวามิ่งอะไรครับเมคกรุ๊ปแล้วอย่าลืมย้ายไปอยู่เลเยอร์อะไรครับพื้นวางบนดินคลิกลงไปมีราคาไหมครับตอนนี้300ใช้คอสอินสเปคเตอร์เช็คนะครับมีคอนกรีตวางบนดินมีคอนกรีตพื้นครับค่าแรงคอนกรีตพื้นตะแกรงเหล็กแล้วก็อะไรครับค่าวางตะแกรงเหล็กนะครับเรียบร้อย300บาทมาต่อสมมุติครับสมมุติว่าผมเนี่ยครับ ใต้พื้นนะครับผมมีชั้นทรายด้วยทรายชุบน้ำบดอัดแน่นหนาเซนด้วยได้ไหมครับแต่ผมไม่ได้เขียนไปในแบบผมทำงานลักษณะรีบนำเสนองานเจ้าของบ้านนะครับผมไม่อยากเขียนแบบเสียเวลาผมใส่ไปได้ไหมครับโดยเราสมมุติไว้เลยว่าความหนามัน5เซนได้ไหมครับได้ไหมมาครับเราทรายเราต้องอ่านให้ได้เป็นอะไรครับตอบผมหน่อยเป็นอะไรครับเป็นตารางเป็นลูกบาศก์เมตรใช่ไหมครับแล้วความหนาเราสมมุติ5เซนมาครับมาใส่ราคาสิครับอ่านให้ได้ชั้นทรายต้องทำยังไงเราต้องอ่านอะไรครับเพื่อได้ชั้นทรายอ่านอะไรครับอ่านพื้นที่แล้วไปคูณกับอะไรครับความหนา5เซนนั่นเองถูกต้องไหมครับมาเราตั้งราคาครับไปที่เลเยอร์เหมือนเดิมไปที่เลเยอร์เหมือนเดิมครับคลิกไปที่เลเยอร์ครับที่เลเยอร์พื้นวางบนดินเหมือนเดิมครับนะแล้วกดบวกไปครับตั้งชื่อครับต่อไปครับเป็นอะไรครับเป็นงานศูนย์อะไรดีครับเนี่ย04แล้วกันครับ04A นะครับทรายรองพื้นนะครับ 04A นะครับทรายรองพื้นได้มั้ยครับแล้วใส่เป็นอะไรครับค่าทรายเลยครับทรายเป็นทรายชุ่มน้ำอัดแน่นดีกว่านะครับทรายชุ่มน้ำนะอัดแน่นอันนี้แสดงว่าเป็นคิวอะไรครับหน่วยของมันต้องเป็นคิวอะไรครับทรายชุ่มน้ำแน่นเนี่ยหมายถึงทรายที่ทำไมครับทรายแน่นนะทรายแน่นมันเป็นทรายคิวแน่นนะคลิกลงไปครับอ่านอะไรครับอ่านพื้นที่ทำงานของพื้นก็คือตารางเมตรของพื้นเราอ่านพื้นครับแล้วเราได้หน่วยเป็นอะไรครับหน่วยของอะไรทรายอย่าไปงงนะผมทำให้ดูผมทวนให้ดูนะครับนี่ท่านกำลังอ่านอะไรครับตอบผมหน่อยอ่านพื้นในแบบหนึ่งอะไรครับ1ตารางเมตรเอาท์พุตต้องการอะไรต้องการอะไรครับทรายต้องการเท่าไหร่ครับ1ตารางเมตรหนาเซนต้องได้ทรายเท่าไหร่ครับ0จุดอะไรครับ0.05 เพราะนั้นนี่คือแฟกเตอร์ครับแฟกเตอร์เท่ากับ0เท่าไหร่ครับ0.5หน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรงงแฟกเตอร์ไหมครับเริ่มเข้าใจแฟกเตอร์ไหมถ้าท่านทำความเข้าใจแบบผมมันง่ายนะครับท่านอ่านอะไรแล้วครับในแบบอ่านพื้นที่พื้น1ตารางเมตรต้องได้ทรายเท่าไหร่ครับ 0.05 เลยครับลูกบาศก์เมตรเราก็ใส่แฟกเตอร์เป็น0เลยครับ 0.05 นั่นเอง 0.05 นะครับปึ๊บเรียบร้อยเรียบร้อยไหมครับแบบนี้ได้ทรายไหมครับสมมุติว่าทรายคิวหลวมนะครับ400บาทแต่ทรายจะทำให้แน่นต้องเผื่อ 25% ก็คือใช้ทรายหลวมเท่าไหร่ครับ121.25คิวเป็นทรายแน่นกี่คิวครับงงไหมครับเราจะต้องใช้ทรายหลวมนะครับ 1.25 คิวทำให้เป็นทรายหลวมกี่คิวครับทรายแน่นกี่คิว1คิวนะครับเพราะนั้นเราเผื่อ 25% ครับตรงนี้เผื่อไปครับ 25%
สายหลวม400เผื่อ 25% นะครับครับบรรทัดต่อไปค่าแรงทรายครับอ้าวใส่ไปครับค่าแรงทรายเรียบร้อยเป็นอะไรครับ04B นะครับเป็นงานทรายรองพื้นนะครับได้ไหมครับแล้วก็อะไรครับเป็นค่าแรงทรายชุบน้ำอันแน่นนะโอเคครับใส่คำว่า copy มาแล้วผม copy เพิ่มคำว่าค่าแรงนะครับถ้าท่านพิมพ์ไม่ทันสั้นๆพอนะว่าค่าแรงทรายพอครับง่ายๆนะแล้วผมบอกแล้วว่าหน่วยของวัสดุค่าแรงต้องเท่ากันใช่ไหมครับเหมือนกันไหมเหมือนกันเพราะเป็นวัสดุประเภทเดียวกันครับเราก็อ่านตารางเมตรเหมือนเดิมท่านสังเกตงานนี้ทั้งงานนะครับอ่านลูกบาศก์เมตรแค่คอนกรีตที่เหลืออ่านอะไรหมดเลยครับอ่านตารางเมตรของงานทรายหมดเลยนะครับอ้าวทรายไหมครับผมใส่เข้าไปเป็นอะไรครับตรงนี้ก็เป็น 0.05 เหมือนเดิมครับแล้วผมใส่หน่วยไปเลยครับลูกบาศก์เมตรสมมุตินะครับสมมุติค่าแรง120นะครับ120เป็นค่าแรงคิวแน่นถ้าเป็นค่าแรงคิวแน่นเราต้องเผื่อไหมครับไม่เผื่อแต่ถ้าเป็นค่าแรงคิวหลวมต้องเผื่อไหมต้องเผื่อนะครับเพราะฉะนั้นสมมติเป็นค่าแรงคิวแน่นเราไม่เผื่อถ้าสมมติเป็นค่าแรงคิวหลวมเช่น90บาทตรงนี้ท่านก็ต้องเผื่อเป็นเท่าไหร่ครับ 25% แต่ผมสมมตินะครับเป็นค่าแรงคิวแน่นนะเพราะฉะนั้นเราไม่เผื่อนะโอเคครับตอนนี้ก็เป็น0โอเคครับเรียบร้อยกดโอเคครับคลิกที่ซ้ายสิครับได้ราคาเท่าไหร่ตอนนี้ 7,000 กว่าคลิกที่1ตารางเมตรสิครับได้กี่บาท331คอร์สอินสเปกเตอร์อย่าลืมครับใช้เป็นประโยชน์มาคลิกที่1ตารางเมตรได้มั้ยครับมีคอนกรีตมีตะแกรงเหล็กมีอะไรครับทรายชุบน้ำอัดแน่นมีอะไรมั้ยครับจบแล้วนะครับสมมุติว่าหมดแล้วครับ300กว่าบาทนะได้มั้ยครับสมมุติว่าถ้ามีอะไรครับขัดหยาบอีกแล้วครับได้ไหมก็ใส่ได้นะครับก็ใส่ที่เป็นอะไรครับอ่านตารางเมตรโอเคครับทีนี้ครับท่าน copy ขึ้นมาหน่อยครับ copy ขึ้นมาหน่อยหรือสร้างขึ้นมาใหม่ก็ได้สมมุติว่าจะเป็นชั้นปูอะไรครับชั้นปูกระเบื้องครับชั้นปูกระเบื้องเราจะมีงานปูนทรายกับปูกระเบื้องสร้างผิวขึ้นมาอีกครับ5เซนแต่5เซนตรงนี้นะครับเราเปิดเสาขึ้นมาสิครับเปิดเสาขึ้นมาผมเปิดเลเยอร์เสานะท่านสังเกตครับไม่ใช่ว่ามันอยู่แค่ขอบเขตนี้นะครับถ้าผนังเราหนาอะไรครับผนังเราหนาแค่10เซนพื้นต้องเข้าอีกไหมครับชั้นพื้นทรายชั้นปูนทรายเข้าอีกไหมชั้นปูกระเบื้องครับเข้าอีกไหมเข้าอีกนะแต่ตอนนี้ละวันในฐานะที่เข้าใจนะครับเราจะได้คิดราคาเร็วๆนะโอเคครับท่านสร้างขึ้นมานะครับนะผมซ่อนเสาเหมือนเดิมช่วยสร้างอีกชั้นนึงครับเป็นชั้นอะไรครับชั้นสมมติชั้นเป็นชั้นปูกระเบื้องครับแล้วก็เป็นหาเซนครับมีปูนทรายแล้วก็มีปูกระเบื้องนะโอเคครับก็ปี้ขึ้นมาครับก็ได้หรือสร้างใหม่ก็ได้นะครับผมสร้างใหม่เลยนะครับปึ๊บสร้างทับลงไปแล้วผมดึงขึ้นมาเท่าไหร่ครับขอกี่เซน cm นะครับเรียบร้อยคอนเตอร์นะครับอย่าลืมครับ1 2 3คลิกขวาเมคอะไรครับเมคกรุ๊ปแล้วสร้างเลเยอร์ใหม่สิครับสร้างเลเยอร์ใหม่สิครับว่าเป็นอะไรครับอันนี้พื้นรางบนดินนะสร้างเป็นอะไรครับเลเยอร์ใหม่กดบวกครับตั้งชื่อว่างานผิวพื้นหน่อยครับเรียบร้อยนะครับผมมีงานผิวพื้นนะมาครับตอนนี้เมื่อกี้ท่านเมคกรุ๊ปไปยังครับผมตัวอีกทีนะผมสร้างขึ้นมานะครับสร้างสี่เหลี่ยมนะครับปึ๊บแล้วดึงขึ้นมากี่เซนครับสัก5เซนนะสมมติปูนทรายเราหนา5เซนเราก็ใส่ไปครับ 5cm พอยเตอร์เรียบร้อยครับ1 2 3ครับคลิกขวาเมคอะไรครับเมคกรุ๊ปแล้วท่านช่วยย้ายไปเป็นงานอะไรครับงานอะไรครับงานผิวพื้นครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะสอนท่านปูกระเบื้องลงไปทีนี้สมมุติว่าพื้นของเราไม่ใช่พื้นที่มีกระเบื้องลายเดียวขอเป็น2ลายได้ไหมครับลายเดียวธรรมดาไปขอเป็น2ลายเดี๋ยวไปคลิกเข้าไปในกรุ๊ปครับเดี๋ยวไปคลิกเข้าไปในกรุ๊ปนะครับแล้วกด F ครับกด F F คืออะไรครับออฟเซตครับกด F ปุ่มนี้นะครับแล้วไปแตะที่ขอบเส้นสิครับแตะที่ขอบเส้น
ลากเข้ามาครับลากเข้ามาพิมพ์เข้าไปครับจุด5กดค้างไว้ครับแล้วพิมพ์จุด5คอยเอนเตอร์เรียบร้อยตอนนี้พื้นของท่านนะครับแบ่งเป็นกี่ผิวครับ2ส่วนไหมทวนอีกทีครับสร้างพื้นได้แล้วนะครับเดี๋ยวพื้นที่เข้าไปในกรุ๊ปนะครับกด F ครับกด F ดึงเข้ามาครับกดค้างไว้พิมพ์จุด5ขอ Enter ครับเรียบร้อยขอ Space Bar ออกมานะครับเราก็ได้พื้น2ส่วนไหมครับ2ส่วนไหมมานะครับเราได้พื้น2ส่วนนะครับกดไปที่วัสดุครับไปที่ material นะครับไปที่ material คลิกไปที่รูปบ้านนะครับคลิกไปที่รูปบ้านกระเบื้อง1ที่กระเบื้อง1ครับคลิกขวาหน่อยครับที่กระเบื้อง1คลิกขวาหน่อยกด delete ครับผมอยากให้ท่านสร้างเองที่กระเบื้อง2ครับกระเบื้อง2คลิกไปที่กระเบื้อง2ครับแล้วเดี๋ยวพิ่งคลิกเข้าไปในกรุ๊ปก่อนนะครับเดี๋ยวพิ่งคลิกเข้าไปในกรุ๊ปก่อนกระเบื้อง2เทใส่ขอบๆมันสิครับเทใส่ขอบๆไว้แป๊บนะครับ1ไปสอนสร้างเองนะครับผมจะสอนท่านสร้างเองนะครับท่านจะได้รู้ว่าเราก็สามารถทำของเราได้นะครับนะครับคลิกไปที่สีทำสีนี้หน่อยครับสี default หน่อยคลิกไปที่สี default หน่อยครับพอคลิกไปที่สี default กดบวกครับข้างบนนะครับกดบวกเลยคลิกไปที่สี default ครับแล้วกดบวกนะครับพอกดบวกมันได้ตั้งชื่อไหมครับตั้งชื่อไหมตั้งชื่อว่ากระเบื้องหนึ่งสิครับเมื่อกี้กระเบื้องหนึ่งของเดิมลบออกแล้วยังครับลบแล้วนะกระเบื้องหนึ่งเรียบร้อยแล้วเลื่อนมาข้างล่างครับเลื่อนเมาส์มาข้างล่างท่านเห็นไหมครับตอนนี้มันไม่มีลายกระเบื้องใช่ไหมครับถูกไหมจะเปิดหามาสิครับหาจากเน็ตนะครับหาจากไหนก็ได้ที่ท่านมีแต่ผมเตรียมให้ท่านแล้วอยู่ในเวิร์กช็อปครับเข้าไปที่เวิร์กช็อป browse ครับ browse for material แล้วคลิกไปที่ไหนครับคลิกไปที่เวิร์กช็อปครับเจอไหมครับลายกระเบื้องหนึ่งเจอไหมทวนอีกทีกดรูปอะไรครับเมื่อกี้สีไม่มีสีแล้วกดอะไรครับตั้งชื่อกระเบื้องหนึ่งกดที่ไหนต่อครับปุ่มอะไรครับปุ่มเล้าครับคลิกไปที่ปุ่มเล้าแล้วไปเปิดที่เวิร์กช็อปของเราครับเราจะเจอลายกระเบื้องหนึ่งแต่บางทีก็มาครับลายกระเบื้องหนึ่งเข้ามาหรือยังครับแล้วก่อนที่จะกดโอเคโปรดสังเกตขนาดกระเบื้องสิครับมันเล็กไหมตอนนี้แค่เท่าไหร่ครับ0เท่าไหร่ 0.1 ท่านลองแก้เป็น 0.6 สิครับ0.6 สิเช่นผมต้องการขนาดเท่าไหร่ครับ60เซนนะแก้ 0.6 นะครับแล้วกดอะไรครับกดโอเคสีตรงนี้ปรับได้นะอยากปรับสีก็ปรับได้สมมติไม่ได้ปรับกดโอเคครับเรียบร้อยทีนี้ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปในกรุ๊ปอีกทีนึงครับเทอะไรใส่เข้าไปลายกระเบื้องหนึ่งครับเทใส่เข้าไปเรียบร้อยตอนนี้พื้นของท่านมีกี่กระเบื้องกี่ลายครับ2ลายเรียบร้อยแล้วครับเวลาปูกระเบื้องมาทำความเข้าใจนิดนึงครับเวลาเราปูกระเบื้องเราเตรียมพื้นโครงสร้างเสร็จแล้วนะครับแล้วเราจะทำผิวพื้นเราคิดค่าอะไรบ้างครับ1ค่าปูนทรายใช่ไหมครับค่าปูนทรายคิดค่าแรงไหมตอบผมหน่อยหรือไปรวมในปูกระเบื้องครับรวมใช่ไหมที่ผมเข้าใจไม่ผิดนะครับเราคิดปูนทรายอย่างเดียวแล้วค่าปูกระเบื้องเราทำไมครับค่าแรงปูนทรายไปรวมในค่าปูกระเบื้องนะครับสมมติเราปูแบบเปียกนะนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะคิดครับในนี้1คิดปูนทราย2คิดปูกระเบื้องแต่กระเบื้องเรามีกี่ลายครับตอนนี้2ลายมาครับมาคิดปูนทรายปูนทรายเราสมมุติหนาเซนนะครับนะถ้าท่านอะไรครับทำพื้นโครงสร้างดีๆหน่อยปูนทรายก็ไม่หนามากนะทำพื้นแย่ๆปูนทรายก็ต้องหนาหน่อยนะครับโอเคนะครับเราคิดราคาครับไปที่เลเยอร์แล้วตอนนี้เมื่อกี้เช็คหน่อยครับพื้นเราอยู่ที่ไหนครับผิวงานผิวพื้นเราอยู่ที่ไหนเลเยอร์อะไรครับผิวพื้นนะโอเคนะครับไปที่เลเยอร์คลิกไปที่งานอะไรครับเลเยอร์อะไรครับงานผิวพื้นครับแล้วเราก็มาใส่กันครับมาใส่ราคากันหน่วยน้ำหนักไม่ต้องใส่ก็ได้นะหรืออยากใส่ก็ได้กดบวกครับกดบวกใส่ไปครับสมมุติว่าผมเป็น05นะครับ05 A งานอะไรครับผมงานผิวพื้นนะครับงานผิวพื้นหรืองานปูกระเบื้องได้ไหมครับ
งานผิวพื้นดีกว่านะงานผิวพื้นนะครับสมมติว่าเรามีผิวพื้นเยอะงานผิวพื้นครับใส่เข้าไปครับ1ค่าอะไรครับค่าอะไรปูนทรายอะไรครับค่าปูนทรายใช่ไหมครับปูนทรายปรับระดับนะได้ไหมครับเรียบร้อยอ่านอะไรครับตอบผมหน่อยเอาพุทธของปูนทรายต้องการเป็นอะไรตอบผมก่อนครับใน BOQ ต้องการเป็นอะไรครับตารางเมตรหรือลูกบาศก์เมตรได้หมดครับจัดได้หมดได้หมดต้องการอะไรครับลูกบาศก์เมตรนะใส่เข้าไปอ่านอินพุตอ่านอะไรมันครับอ่านลูกบาศก์เมตรมันแล้วเอาพุทธก็เป็นอะไรครับลูกบาศก์เมตรนะใส่ไปครับนะครับเพราะนั้นอ่านในแบบได้1ลูกบาศก์เมตรโชว์ใน BOQ เป็นลูกบาศก์เมตรนะครับลองใส่ไปสิครับสมมติยูนิตคอสปูนทรายเราไม่แพงครับสมมติ 1,300 ใส่ไปครับสมมติเราไม่เผื่อ04นะครับกดบวกครับเพราะนั้นต่อมางานปูนทรายจบแล้วมั้งครับไม่ต้องมีแล้วมั้งแล้วก็ต่อมาครับใส่อย่างอื่นครับอย่างอื่นก็ไม่ต้องใส่แล้วครับกดลบออกไปเพราะเราใส่ไม่ได้อีกแล้วเพราะเรากำลังจะปูกระเบื้องปูกระเบื้องเราใส่เป็นอะไรครับแมททีเรียลเราจะใส่ที่เลเยอร์ได้ไหมครับใส่ไม่ได้โดยเฉพาะเราทำเป็น2สีอย่างเงี้ยยิ่งไม่ได้นะเราทำเป็น2ลายไม่ได้โอเคนะครับกดโอเคไปครับตอนนี้คลิกสิครับคลิกปุ๊บได้ราคาเท่าไหร่ครับปูนทราย 1,400 นะครับคลิกปุ๊บได้ราคาปูนทราย 1,400 นะครับเรียบร้อยครับตอนนี้ปูนทรายกี่ตารางเมตรครับสังเกตสิครับ22ตารางเมตร 1,400 ลองหารดูสิครับตกตารางเมตรกี่บาทอยากรู้ว่าตกตารางเมตรกี่บาทน่าจะ40 50 60อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วเท่าไหร่ครับปูนทราย 1,432 22ตารางเมตรครับได้กี่บาทครับเท่าไหร่นะ65ก็ถือว่าโอเคใช่ไหมครับปกตินะทีนี้ครับคลิกไปที่แมทเทียลครับคลิกไปที่แมทเทียลไปที่กระเบื้อง1ครับกระเบื้อง1ตอนนี้กระเบื้อง1มีไหมครับมีไหมมีนะกระเบื้อง1คือลายที่เราสร้างเองใช่ไหมครับถูกไหมครับมาที่กระเบื้อง1กดบวกเลยครับใส่ไปงาน00อะไรครับ05ไหมครับเมื่อกี้งานผิวพื้นเหมือนเดิม05 A ครับงานผิวพื้นกระเบื้องลาย A ครับใส่ไปสิครับกระเบื้องลาย A สมมติว่าวัสดุเท่าไหร่ครับหน่วยเป็นอะไรครับเซอร์เฟซมันเป็นผิวเพราะนั้นหน่วยเป็นตารางเมตรอยู่แล้วอ่านกระเบื้องอ่านผิวได้1ตารางเมตรนะครับปึ๊บยูนิตที่เราต้องการโชว์เป็นอะไรครับกระเบื้องตารางเมตรด้วยมั้ยครับวัสดุกระเบื้องตารางเมตรเหมือนกันนะครับตารางเมตรอ่านได้1ตารางเมตรโชว์1ตารางเมตรกระเบื้องปกติเผื่อเท่าไหร่ครับน้องรับวัสดุก่อสร้างเผื่อกี่เปอร์เซ็นต์แล้วลูกค้าสั่งหรือแล้วแต่เขาสมมติเราเผื่อ 10% นะใส่ไปครับกระเบื้องเผื่อน้อยคงไม่เหมาะนะเพราะอะไรรู้ป่ะครับสมมติว่ากระเบื้องลายนี้400ครับแพงหน่อยเผื่อ 10% เผื่อแตกหักนะแล้วก็เผื่อตัดเศษนะครับถ้าพื้นกว้างๆก็เผื่อน้อยๆใช่ไหมครับถ้าห้องน้ำก็เผื่อเยอะหน่อยนะเพราะมันตัดเยอะใช่ไหมครับนะโอเคครับอันที่2ครับกดบวกเข้าไปมีค่าวัสดุแล้วย่อมต้องมีค่าอะไรประกอบกันครับ05 B ค่าอะไรครับเป็นงานผิวพื้นเหมือนเดิมครับกระเบื้องค่าแรงกระเบื้องลาย A ครับสมมติกระเบื้องลาย A มันใหญ่หน่อยนะค่าแรงอาจจะแพงหน่อยนะครับสมมติว่าค่าปูกระเบื้องลาย A ครับหน่วยเป็นตารางเมตรเหมือนเดิมไหมครับตารางเมตรเหมือนเดิมใส่ไปครับค่าแรงก็เป็นตารางเมตรเหมือนเดิมครับนะแต่ค่าแรงเราเผื่อไหมครับเผื่อไหมไม่เผื่อนะใส่ไปครับค่าแรงตารางเมตรสมมติว่ากระเบื้องลายนี้ปูยากหน่อยนะครับสมมติตารางเมตรสัก150ครับกระเบื้องแผ่นใหญ่เพิ่มอีกบรรทัดนึงครับเพิ่มอีกอันนี้อ๋อไม่ใช่ไม่เพิ่มนะครับพอแล้วกระเบื้อง1ต่อไปกระเบื้อง2ครับ copy ไปใช้กระเบื้อง2กดปุ่มไหนครับปุ่มไหนไปที่ปุ่มนี้ครับกระเบื้อง2ตรงนี้ทันไหมครับทันนะนะครับผมกดปุ่ม copy แล้วไปที่ไหนครับไปที่กระเบื้อง2สมมุติกระเบื้อง2แผ่นเล็กหน่อยราคาถูกลงหน่อยนะครับแล้วผมกดเพลทวางครับ
เรียบร้อยใส่เบนแก้เป็นกระเบื้องลายอะไรครับอย่างอื่นเหมือนเดิมไหมครับโค้ดเหมือนเดิมไหมโค้ดเหมือนเดิมแก้เป็นกระเบื้องลาย B นะครับกระเบื้องลาย B นะครับปึ๊บเรียบร้อยกระเบื้องลาย B ครับเรียบร้อยครับสมมุติว่ากระเบื้องลาย B แค่ลูกตารางเมตรละ350ครับ350นะแล้วค่าปูสมมติแค่120พอครับสมมติว่ามันเป็นเบื้องแผ่นเล็กปูง่ายหน่อย120ได้ไหมครับได้ไหมเผื่อ 10% เหมือนเดิมค่าแรงเผื่อไหมครับอะไรไม่เผื่อได้ไหมครับนี่กระเบื้องลาย B เมื่อกี้กระเบื้องลาย A ครับนี่กระเบื้องลาย B ได้ไหมครับกดโอเคนะเรียบร้อยมาครับเมื่อกี้เฉพาะปูนทรายประมาณ1,000กว่านิดๆถ้าผมจำไม่ผิด1,400นะคลิกไปสิครับรอบนี้กี่บาทเท่าไรครับ13,000อ้าวเอาใหม่เดี๋ยวคุณลิงก์เข้าไปในกรุ๊ปสิครับแล้วเอาสีไม่มีสีเทใส่ไปสิครับเหลือเฉพาะค่าปูนทรายเท่าไรครับ1,400ผมเอาเดี๋ยวคุณลิงก์เข้าไปแล้วเอากระเบื้องลาย1เทเข้าไปครับข้างในขึ้นมาเป็นเท่าไรครับ93,000ผมเอากระเบื้องลาย2เทใส่เข้าไปเป็นเท่าไรครับเดี๋ยวขอโทษต้องเดี๋ยวคุณลิงก์เข้าไปข้างในก่อนเป็นเท่าไรครับ10,000เท่าไรครับพอเข้าใจไหมครับประยุกต์ได้ไหมครับเจอกระเบื้องหลายลายในพื้นเดียวกันทำได้ไหมครับนี่ท่านเห็นอะไรไหมครับเหมือนจริงไหมครับเนี่ยมันจริงทุกอย่างนะเหลือแต่อะไรครับไปประยุกต์เพิ่มอีกนิดหนึ่งค่าอะไรครับยาแนวถูกต้องไหมไปเพิ่มมานิดหนึ่งค่ายาแนวคิดเท่าไหร่นะแต่ยาแนวเขาก็รวมอยู่ในไหนอยู่แล้วครับค่าปูกระเบื้องคิดเฉพาะค่าอะไรครับวัสดุยาแนวนั่นเองนะตารางเมตรหนึ่งใช้กี่ถุงก็ว่าไปนะกี่ตารางเมตรต่อหนึ่งถุงนะครับก็ไปดูข้างถุงเขาก็ได้น่าจะมีเขียนนะอันนี้พอเข้าใจนะครับนี่คือตัวของการปูกระเบื้องเดี๋ยวผนังก็คล้ายๆกันนะครับแต่ก่อนไปผนังมาสมมุติหน่อยสิครับเปิดเสาขึ้นมาหน่อยครับช่วยเปิดเลเยอร์เสาขึ้นมาหน่อยเปิดเลเยอร์เสาขึ้นมาหน่อยครับเลเยอร์เสาสมมติว่าท่านทำงานในลักษณะของคอนเซ็ปต์ดีไซน์เลเยอร์เสาเราไม่ได้เขียนเหล็กซึ่งพรุ่งนี้ผมสอนวิธีเขียนเหล็กเข้าไปนะครับนะวิธีเอาเหล็กเข้าไปทำง่ายได้มากง่ายได้มากนะแปลงร่างได้ภายในพริบตาเป็นเสาธรรมดาแล้วมีเหล็กได้มีฐานโลกฐานล่างอะไรได้หมดนะครับทีนี้สมมติว่าเราอยากอ่านเสาแล้วได้เหล็กได้ไหมครับสมมติท่านทำอาคารชั้นเดียว2ชั้นท่านรู้อยู่แล้วว่าเสาของเราหน้าตัด20แล้วเดี๋ยวเราสอยใส่เหล็กสมมตินะครับสมมติเป็นเรื่องสมมตินะใส่เหล็ก12มิลก็อ้อย4เส้นได้ไหมครับแล้วเหล็กปลอกสมมติว่าอะไรครับห่างระยะเอสของเหล็กปลอกสมมติ20เซนนะสมมตินะครับเราอยากจะคำนวณเพื่ออะไรครับเพื่อนำเสนองานเจ้าของบ้านโดยที่เรายังไม่ลงรายละเอียดว่าเราจะเขียนเสาเขียนเหล็กยังไงนะครับเขียนยังไงเราคำนวณได้ไหมครับอ่านอะไรมาครับคลิกที่เสาสิครับผมคลิกที่เสาแล้วเสามีความยาวไหมครับถ้าผมจะอ่านเหล็กได้ไหม4เซนแสดงว่าผมอ่านเสา1เมตรผมอ่านเหล็ก4เส้นได้ไหมครับผมจะสร้างเสา1เมตรให้ท่านดูนะผมก็เปิดโปรไฟล์เดอร์ได้หรอกนะไม่ต้องสร้างตามผมก็ได้นะครับผมแค่อยากทำให้ดูดูกันมาถ้าผมสร้างเสาขึ้นมา1เมตรแบบนี้นะครับถ้าเหล็กของผม4เส้นผมต้องได้เหล็กยาวกี่เมตรครับตอบผมหน่อยกี่เมตรครับ4เมตรมาครับมาลองตั้งราคาใส่เหล็กเข้าไปในเสาด้วยสิครับไปที่เลเยอร์อะไรครับไปที่เลเยอร์อะไรเลเยอร์อะไรครับไปที่เลเยอร์เสาครับเสาคอนกรีตไปที่เลเยอร์คอนกรีตเสาครับรอมาใส่เหล็กกันเดี๋ยวเหล็กแล้วก็มีเหล็กปลอกด้วยนะได้ทั้งเหล็กเสริมเหล็กปลอกนะขอให้เราทำไมครับมีอยู่ในใจเท่านั้นเองว่าเราจะใส่เหล็กเท่าไหร่นะครับมาลองใส่ครับผมมีคอนกรีตแล้วผมใส่เหล็กครับกดบวกเข้าไปเหล็กผมใส่โค้ดเป็น02นะเหล็กเสริมนะครับ 02A ครับงานเหล็กเสริมทำไมมันขึ้นไหมครับของท่านขึ้นได้เลือกไหมขึ้นนะเราเคยใส่อะไรแล้วครับเมื่อกี้ใส่เหล็กพื้นนะใส่ไหมครับเป็นอะไรครับ DB 12ครับDB 12นะครับ DB คือเหล็กข้ออ้อยนะครับ12มิลนะครับสมมติ DB 12แล้วก็เสาอ่านะใส่สั้นๆง่ายๆขี้เกียจแล้ว DB 12ส่วนของเสานะครับเปิดอ่านเหล็ก DB 12ครับเสา input ตอบผมหน่อยครับอ่านอะไรเรากำลังอ่านอะไรครับตอนนี้อ่านความยาวอะไรครับความยาวเสาใช่ไหมครับ input เป็นอะไรครับเป็นเมตรครับใส่ไป
่านความยาว2อินพุตเป็นเมตรแล้วเราต้องการให้ได้ค่าอะไรครับผมเหล็กใช่ไหมครับท่านต้องการเป็นอะไรถ้าเอกชนต้องการเป็นอะไรครับเอกชนก็กิโลเหมือนกันนะครับงั้นก็ใส่กิโลเข้าไปนึกว่าเอกชนต้องการเป็นเมตรเอาเป็นเมตรอยากได้เป็นเมตรได้ไหมเฟกเตอร์เป็นอะไรครับตอบผมหน่อยอ่านเสา1เมตรต้องได้เหล็กกี่เมตรครับ4เมตรถ้าผมอยากได้เป็นเส้นล่ะครับอ่าน1เมตรต้องได้เหล็กกี่เส้น4ส่วนอะไรครับ4ส่วน10เส้นนั่นเองเข้าใจไหมครับก็คือ0จุดอะไรครับ 0.4 เส้นนั่นเองแต่เราไม่ได้ต้องการเป็นเมตรไม่ได้ต้องการเป็นเส้นต้องการเป็นอะไรครับกิโลใส่เข้าไป1เมตรต้องได้กี่กิโลครับก็เอามาคิดสิครับ1เมตรเสา1เมตรได้เหล็กกี่เมตรครับ4เส้นได้เหล็ก4เมตร4เมตรเหล็กนะครับได้เหล็ก4เมตรเหล็ก1เมตร DB 12หนักเท่าไหร่ครับ4คูณอะไรครับ 0.888 ครับคูณเข้าไปได้เท่าไหร่ครับเหล็ก1เมตรหนัก 0.888 ได้เท่าไหร่ครับผมก็ใส่ไป 0. อะไรครับเกิดกิเลสผมหายไปไหนจุด888คูณ4ได้เท่าไหร่ครับ3จุด888คูณ4ได้เท่ากับ 3.552 ครับเฟกเตอร์ก็คืออะไรครับ3จุดอะไรครับ 3.552 ใส่เข้าไปเรียบร้อยได้ไหมครับอ่านเสา1เมตรแต่ได้เหล็ก3กิโลกว่า 3.5 กิโลเห็นไหมครับเราประยุกต์ได้ไหมครับเราประยุกต์ได้หมดนะครับไม่มีอะไรที่เราประยุกต์ไม่ได้ต่อไปครับสมมติเหล็กกิโลละ22บาทใส่เข้าไปเผื่อละครับเผื่อสมมติเผื่อตามของหลวงนะครับเหล็กอกมินเราเผื่อ 9% ถ้าท่านเอกชนท่านก็อาจจะเผื่อ 10% ทุกขนาดก็ได้เฉลี่ยไปนะครับนึกออกไหมแต่ของหลวงงานอาคารเขาเฉลี่ยตามขนาดเหล็กนะครับเหล็กเล็กเผื่อน้อยเหล็กใหญ่เผื่อเยอะนะครับเหล็กใหญ่เศษออกมาเอาไปใช้ประโยชน์ได้น้อยเลยเผื่อเยอะนะเหล็กเศษของมันเอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะก็เลยเผื่อน้อยเหล็กของมีนเอาไปทำเหล็กหมดกุ้งอะไรก็ได้ต่อใช่ไหมครับก็เลยเผื่อน้อยนะแต่ถ้าท่านขี้เกียจก็เผื่อ 10% ไปเลยครับทุกขนาดถ้าเอกชนนะครับเราก็ไม่ต้องซีเรียสนะโอเคครับเวลาวัสดุก่อสร้างของเอกชนนะครับไม่รู้จะเผื่อเท่าไหร่เผื่อ 10% ไปก่อนเลยบรรทัดที่2ครับค่าอะไรครับเหล็กมีค่าวัสดุย่อมมีอะไรครับย่อมมีค่าแรงแต่ก่อนไปถึงค่าแรงมีสิ่งนี้ก่อน 02A งานเหล็กเสริมเหมือนเดิมค่าอะไรตอบผมได้ไหมมีเหล็กก็ย่อมต้องมีลวดอะไรครับลวดผูกเหล็กก่อนถึงเหล็กปลอกลวดผูกเหล็กครับแล้วท่านก็วงเล็บซะหน่อยว่าคิดจาก DB 12ครับเราได้รู้อ๋ออันนี้ส่วนนี้เราคิดจาก DB 12นะDB จะตัวใหญ่ตัวเล็กก็ได้นะผมไม่ซีเรียสแล้วนะครับลวดผูกเหล็กครับคิดจากเหล็ก DB 12ก็ใส่ไปท่านกำลังอ่านอะไรล่ะครับตอบผมหน่อยอ่านเสาใช่ไหมครับ1อะไรครับ1เมตรเสากสล1เมตรลวดผูกเหล็กหน่วยเป็นอะไรครับกกเอาตามสถิติของราชการนะครับราชการบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าท่านใช้เหล็ก 1,000 กิโลหรือเหล็ก1ตันจะต้องใช้ลวดผูกเหล็ก30กิโล30ส่วนพันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ครับคิดเป็น 3% นั่นเองงั้นเมื่อท่านใช้เหล็ก 3.55 คิด 3% ก็คูณด้วย 0. อะไรครับ 0.03 มันก็คือเฟกเตอร์ของเหล็กน้ำหนักเหล็กนั่นเองน้ำหนักเหล็กพอต้องลวดผูกเหล็กครับใส่ไปครับ .552 คูณ 0.3 ได้เท่าไหร่ครับ .552 คูณ .03 ได้เท่าไหร่ไอ้3ขอโทษพูดผิด 3.552 คูณ .03 ได้เท่ากับ 0.10656 ครับกิโลแสดงว่าเสา1ต้นใช้ลวดประมาณ1ขีดครับ .1 ครับ0.656แบบนี้นะขอโทษครับ .10 นะครับแล้วก็656นะกิโลครับได้ไหมครับถูกไหมผมเข้าใจถูกไหมกดถูกนะช่วยผมกดด้วยนะครับจุด03คูณ 3.552 นะครับได้เท่ากับ 0.1656 กิโลกรัมนี่คืออะไรครับลวดผูกเหล็กสมมติลวดผูกเหล็กกิโลละ40บาทใส่ไปครับต่อไปค่าอะไรครับสุดท้ายค่าอะไรครับค
ถ้าแรงนะครับใส่ไปครับแรงเราก็ใส่ไปครับได้เป็น02อะไรครับ02 b ค่าอะไรครับงานเหล็กเสริมเหมือนเดิมก็เป็นอะไรครับค่าแรงค่าแรงเหล็กเสริมนะครับค่าแรงเหล็กเสริมแล้วก็วงเล็บว่าอะไรครับเสาแกนเสานะครับ db 12ก็ได้นะครับdb 12มันคิดจากเหล็กอะไรครับ db 12นะครับเรียบร้อยต่อไปครับนี่คือบรรทัดแรกคือเหล็กครับบรรทัดที่2ลวดผูกเหล็กบรรทัดที่3ค่าแรงก็อ่านจาก1เมตรของเสาคสล.นะครับโอเคครับกดปิดอ่านจาก1เมตรของเสาคสล.ครับอันนี้ผมต้องไล่เปิดนะของท่านอาจจะไม่เป็นเหมือนของผมนะครับผมต้องไล่ทีนี้ครับอ่าน1เมตรของคสล.หน่วยค่าแรงนะครับให้ลอกอะไรครับให้ลอกเหล็กหลักมาครับผมก็ลอกมา 3. จุดอะไรครับ 5.2 นะครับกิโลนะเพราะค่าแรงต้องคิดจากเหล็กอะไรครับผมเหล็กแกนนะไม่ใช่คิดจากเหล็กรวดผูกเหล็กนะครับ 3.52 ค่าแรงสมมติถ้าเอากระดานของหลวงละกันหน่วยกระชนจะ4บาท5บาทก็แล้วแต่นะครับแต่ของหลวงประมาณเท่าไหร่ครับของหลวงเหล็ก12มิลประมาณ 3.3 บาทผมบอกแล้วของหลวงค่าไอ้ค่างานน้อยนะครับไอ้ค่างานต่ำแต่ว่าไอ้ค่าอะไรสูงครับค่าดำเนินงานก่อสร้างสูงนะโอเคครับเรียบร้อยนะครับกดโอเคสิครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับกดโอเคเรียบร้อยปึ๊บเราคลิกที่เหล็ก1เมตรสิครับได้200กว่าบาทผมใช้คอสอินสเปกเตอร์มาเช็คคิดว่ามันมีราคาเหล็กด้วยมั้ยครับ1คอนกรีต2ค่าแรงคอนกรีต3เหล็กใช่มั้ยครับเห็นมั้ยครับมีเหล็กอะไรครับเนี่ยเหล็กเสาแล้วก็ลวดอะไรครับลวดผูกเหล็กค่าแรงเหล็กเสริมเห็นไหมครับพอเข้าใจไหมครับถ้าอยากใส่เหล็กปลอกได้ไหมครับผมขอแค่บรรทัดเดียวนะแล้วก็อย่างอื่นมันคล้ายๆกันครับเหล็กปลอกอยากใส่เหล็กปลอกได้ไหมครับเราก็สมมติว่า1เมตรระยะแอดของเหล็กปลอก1อะไรครับ20เซนนะงั้น1เมตรเราคิดว่ามันใช้5เซนนะ5ปลอกนะครับเราอย่าใช้6นะเพราะมันจะโอเวอร์ไปมากแต่ถ้าทำไมครับเราคิดแค่5ปลอกมันขาดไปแค่อันเดียวนะครับความยาว4เมตรก็ขาดอันเดียว3เมตรก็ขาดอันเดียว2เมตรก็ขาดอันเดียวทีนี้เรามาคิดสิครับสมมุติว่าเหล็กปลอกแล้วคิดตามของหลวงนะผมจะคิดตามของหลวงนะครับถ้าของเอกชนง่ายเลยครับนะครับของเอกชนง่ายสมมุติเอาของเอกชนแล้วท่านเป็นผู้รับเหมาเราจะเอาจำนวนปลอกเลยครับมาครับผมก็ตั้งเพิ่มนะครับตั้งเพิ่มกดเลเยอร์เหมือนเดิมนะครับแล้วผมกดโอเคครับกดบวกเหมือนเดิมแล้วผมตั้งเพิ่มนี่สมมติคิดแบบเอกชนก่อนนะครับคิดแบบเอกชนนะนับปลอกเลยครับได้ไหมนับจำนวนปลอกเลยได้ไหมครับ0อะไรครับดี02A งานเหล็กเสริมเหล็กปลอกเสาแล้วกันนะครับปลอกเสาหน่วยเป็นอะไรครับเอาหน่วยก่อนนับปลอกเลยได้ไหมครับอ่านเหล็กอ่านคอนกรีตได้1เมตรได้กี่ปลอกครับตรงนี้หน่วยเป็นปลอกได้กี่ปลอกครับ5ปลอกจบข่าวมีคนเข้าใจหลายคนอ่าน1เมตรได้5ปลอกสมมุติว่าปลอกกี่บาทครับขายอยู่ปลอกกี่บาทร้านวัสดุก่อสร้าง4บาทจบข่าวเลยได้แล้วแต่ถ้าเป็นของหลวงนะครับสมมติเป็นของหลวงของหลวงบอกว่าอย่างนี้อันนี้ผมขอแค่บรรทัดเดียวนะที่เหลือก็หาอะไรครับลวดผูกเหล็กกับค่าแรงนะเหมือนกันนะครับแล้วขอของหลวงบอกว่าอย่างนี้หน่วยต้องเป็นกิโลครับใส่กิโลก่อนเลยเอาของหลวงนะผมใส่กิโลก่อนเลยครับแล้วคำนวณอย่างนี้ครับ1เมตรเสา1เมตรได้กี่ปลอกครับเมื่อกี้5ปลอก1ปลอกยาวเท่ากับเท่านี้ครับเท่ากับของหลวงบอกว่าเท่ากับเส้นรอบลูกของหน้าตัดเสาเรา20คูณ20เส้นรอบลูกเท่ากับเท่าไหร่ครับ 0.8 คูณ5คูณอะไรครับ6มิล 0. อะไรครับ 0.222 6มิลหนัก 0.222 0.8 นี่คืออะไรครับความยาวเส้นรอบลูก1ปลอกนี่คือจำนวนปลอกต่อเสา1อะไรครับ1เมตรและนี่คือน้ำหนักของ1เมตรครับ 0.8 คูณ5คูณ 0.222 ได้เท่าไหร่ครับลองกดดูสิ0.8 คูณ5คูณ .222 ได้เท่ากับ 0.888 เท่ากับเหล็ก12มิล1เมตรพอดีเลยครับ
ได้เท่ากับ 0.888 ได้มั้ยครับ 0.888 ได้มั้ยครับอันเหล็กเสา1เมตรได้เท่ากับขอโทษนะอันเหล็ก2อันเสาคอนกรีตได้1เมตรได้เท่ากับเหล็กปลอกเท่าไหร่ครับ 0.88 กิโลแล้วกิโลละเท่าไหร่ครับเอากิโลละ22บาทอ่ะ25ใช่มั้ยแสดงว่าออกกำไรเยอะนะมันเหล็กมันขึ้นลงนะครับมันว่างไม่ได้อ่ะโอเคทีนี้ถ้าลวดผูกเหล็กแล้วครับก็คิดเท่าไหร่ครับลวดผูกเหล็กในส่วนของเหล็กปลอกคิดเท่าไหร่ก็เอาอะไรครับ 0.888 คูณอะไร0. อะไรครับ 0.3 ก็เป็นลวดผูกเหล็กในส่วนของเหล็กปลอกคิดเหล็กแกนแล้วทำไมต้องคิดลวดผูกเหล็กในเหล็กปลอกอีกครับก็เงื่อนไขของงานคลิปก็บอกว่าเหล็กเสริม1ตันใช้ลวดผูกเหล็กเท่าไหร่ครับ30กิโลแล้วเหล็กปลอกเป็นเหล็กเสริมไหมครับเป็นก็ต้องคิดส่วนค่าแรงก็อะไรครับ 0.888 กิโลคูณอะไรครับก็ถ้าเป็นเหล็ก6มิลก็ 4.1 นะของหลวงของเอกชนก็แล้วแต่นะครับเพราะผมขอละไว้แค่บรรทัดนี้เพื่อประหยัดเวลานะครับเราจะได้ไปเรื่องอื่นก่อนต่อนะครับอ่ะอันนี้พอเข้าใจนะครับถ้าจะคิดเหล็กนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมีสอนเรื่องคิดเหล็กอีกทีนะครับแต่สอนจากของจริงก็คือสอนจากเหล็กซึ่งเราเขียนจริงนะครับอันนี้เราไม่มีเหล็กนะแต่เราอ่านอะไรครับอ่านเสาขึ้นมาใช้กับงานลักษณะเช่นท่านอะไรครับคิดราคาเบื้องต้นให้ผู้รับไอ้เจ้าของงานเจ้าของบ้านเรากำลังออกแบบให้เขาเขาอยากรู้ว่าประมาณกี่บาทเราก็ใส่ไปครับนะเหล็กก็อาจจะใส่เผื่อไว้ก่อนนะครับสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่หนีไปจากนี้แหละครับจะเป็นงานบ้านพักอาศัยชั้นสองชั้นนะครับโอเคครับต่อไปมาสร้างผนังกันที่ต้องรีบเพราะเดี๋ยวมีหลายอย่างนะมีผนังอีกนะครับผนังครับผนังเปิดเครื่องมือขึ้นมาชิ้นหนึ่งครับขยับเมาส์ขึ้นด้านบนคลิกขวาครับเปิดหนึ่งแผ่นหนึ่งบิดทูนครับเจอไหมครับเนี่ยเปิดครับหนึ่งแผ่นหนึ่งบิดทูนเราจะมีเครื่องมือขึ้นมาครับนี่คือเครื่องมือของหนึ่งแผ่นหนึ่งบิดทูนนะครับท่านคลิกไปที่ปุ่มนี้สิครับหาเจอหาปุ่มนี้เจอครับเอามาวางมันชื่อ build vertical wall อีกอันนึงครับเอามาวางมันชื่ออะไรครับ opening อะไรครับopening on wall อะไรสักอย่างนะครับผมวางไม่ค่อยขึ้นนะครับคลิกลงไปปุ่มนี้ครับ build vertical wall เป็นหน้าต่างอะไรครับ create vertical wall แล้วปุ่มข้างๆกันครับที่เป็นรูปไอ้ผนังถูกจอครับชื่ออะไรครับ create wall opening นะครับเราจะใช้2ปุ่มนี้ครับสร้างผนังนะปิดไปครับทำไมผมไม่ปิดครับเพราะทำไมครับมันลำคาญมันเยอะไปหมดก็ท่านใส่ของท่านเป็นไงครับยาวเฟ้ยเลยถูกไหมไม่เอาครับปิดนะเราจำพอว่ามันเป็นวอนะเดี๋ยวเราก็ไปตั้งคำสั่งย่อเรียกมันโดยที่ไม่ต้องเรียกมันขึ้นมาได้ไหมครับแต่ท่านติดตั้ง extension นี้แล้วยังเมื่อกี้คือโปรแกรมเสริมนะครับคล้ายๆกับไอ้นี้แหละครับแต่ทำไมครับมันเป็นโปรแกรมเสริมอีกต่างหากนะฟรีอันเมื่อกี้ครับฟรีนะอันนี้ฟรีเขามีเวอร์ชันเสียตังค์ด้วยนะดีกว่านี้อีกเยอะเลยนะขายประมาณ 2,000 เหมือนกันแต่เราใช้ของฟรีไปก่อนนะพอจิตใจก็ซื้อนะครับไปตั้งสั่งย่อเรียกมันครับ ตามผมมาครับไปที่ไหนครับตั้งสั่งย่อ Windows แล้วไปพร้อมกันนะครับไปที่ไหนครับ Windows เสร็จไปที่ Manage Tray ครับเอ้ยไม่ใช่ครับ Preference นะ Preference นะครับคลิกไปที่ Windows แล้วคลิกไปที่ Preference ขออีกรอบนะครับ Windows แล้วไปที่ Preference นะครับเราจะไปที่ Preference น่าจะประมาณเกือบ50รอบเลยนะครับน่าจะจำได้เลยนะไปที่ไหนครับช็อตคัทเสิร์ชครับช่องฟิลเตอร์เสิร์ชคำว่า Wall จะเจอคำสั่ง3คำสั่งถูกต้องไหมครับเจอไหมเจอ3ไหมครับมีของใครไม่เจอไหมมีนะคลิกไปล่างสุดครับล่างสุดชื่ออะไรครับขยับด้านนี้หน่อยครับท่านจะได้เห็นขยับมาด้านขวาล่างสุดชื่ออะไรครับ vertical wall ใส่ w ครับกดบวกตรงกลางครับชื่ออะไร opening on wall ใส่ตามผมครับ shift w กดบวกทวนอีกรอบนะครับเสิร์ชคำว่า wall นะครับพอท่านเสิร์ชคำว่า wall นะครับไปที่ window อีกรอบนะPreference แล้วผมไปที่ช็อตคัทที่ช็อตคัทครับเสิร์ชคำว่า wall พอเสิร์ชคำว่า wall ครับล่างสุดครับ
ใส่อะไรครับใส่อะไรย่อยมันดับบิวครับแล้วกดบวกอันกลางครับ opening on wall ใส่ชิปดับบิวกดอะไรครับกดบวกเรียบร้อยกดอะไรครับโอเคเรียบร้อยกดดับบิวสิครับในคีย์บอร์ดของท่านดีไหมครับมาแล้วขึ้นไหมดับบิวขึ้นไหมแล้วต้องขึ้นว่าอะไรครับ create vertical wall กดชิปดับบิวครับปิดไปแล้วกดชิปดับบิวขึ้นไหมครับแล้วขึ้นว่า create wall อะไรครับ opening เราไว้เจาะผนังครับเราไว้เจาะผนังนะครับเราไว้เจาะผนังนะครับตอนนี้ช่วยเปิดคานบนขึ้นมาหน่อยครับเราจะได้เห็นนะช่วยเปิดอะไรครับคานรับหลังคาครับเปิดขึ้นมาเรียบร้อยครับเรามีโครงสร้างคานขึ้นมาช่วยวัดสิครับว่าจากพื้นจากคานครับจากคานล่างขึ้นมาขอบคานบนนะครับด้านล่างนะครับนะกี่เมตรครับใช่อะไรครับวัดตารางเมตรครับนะคลิกลงไปแล้วคลิกครับปึ๊บได้เท่าไหร่ครับกี่เมตร3จุดเท่าไหร่ 3.2 เมตรนะหรือใช้อะไร dimension ได้ไหมครับได้ไหม dimension ก็ได้นะได้เท่าไหร่ครับ 3.2 เมตรเรารู้แล้วว่าผนังเราต้องสูงเท่าไหร่ครับ 3.2 เมตรเรียบร้อยกด W ขึ้นมาครับนี่ผมสอนให้เป็นของฟรีนะเป็นของฟรีนะเดี๋ยวติดขอปิดบันทึกเทปหน่อยนั้นใครเหมือนเรากลับมาต่อครับกด W ครับกด W กด W ครับใส่อะไรครับเห็นไหมครับอันนี้ไม่ต้องมายุ่งมันนะครับอันนี้3อันนี้ครับคล้ายๆเนี่ยครับเมื่อกี้คล้ายๆจุดอ้างอิงเนี่ยครับเวลาเราสร้างหน้าตัดขึ้นมาหน้าตัด2คล้ายๆกันนะครับนะตอนนี้เราเลือกไลท์ไว้ก็คือเลือกตรงนี้นั่นเองนึกออกมั้ยครับนะพอเราสร้างผนังขึ้นมาแล้วคําว่าไลท์ก็คือเราสร้างตรงนี้ครับเลือกตรงเนี้ยมุมขวามันเนี่ยครับนะต่อไปครับ wall thickness ความหนาผนังแก้เป็นอะไรครับ0อยู่อะไร 0.1 wall height แก้เป็น3อยู่อะไรครับ 3.2 นะครับแล้วอันนี้ห้ามเอาออกนะครับนี่แหละครับข้อดีมันเลย view wall as a group เราต้องการไหมครับผนังสร้างผนังแล้วทำเป็นกรุ๊ปให้เราต้องการไหมโอ้นี่แหละครับโคตรต้องการเลยเพราะเราไม่ต้องเสียเวลาไปทำไมครับ triple click และ make คลิกขวา make อะไรครับ make group เขา make ให้เราแล้วนะครับนี่นะครับโคตรต้องอันนี้อย่าเพิ่งมายุ่งกับมันสองอันนี้อย่าเพิ่งมายุ่งกับมันนะครับเดี๋ยวค่อยสอนได้แต่อย่าเพิ่งมายุ่งกับมันพอเราใส่ข้อมูลเสร็จนะครับความหนาความสูงเสร็จกดปุ่มนี้เลยครับบิววอลข้างล่างสุดนะครับอ้าวใส่ข้อมูลครับใส่ข้อมูลจุดหนึ่งแล้ววอลไฮอะไรครับ3อะไร 3.2 ครับ 3.2 นะเรียบร้อยนะครับโอเคครับมาต่อจุดหนึ่ง 3.2 กดอะไรเลยครับเมื่อกี้ build wall ครับคลิกลงไปแล้วดูผมนิดนึงครับท่านจะเข้าใจนะดูผมทำให้ดู2ครั้งผมคลิกลงที่พื้นครับแล้วผมล็อกแกนนี่ผมทำให้ดูก่อนท่านเองล็อกแกนแล้วผมพิมพ์ระยะครับ3เมตรคอ enter แล้วผมเคาะอีกครั้งเกิดเป็นผนังนี่คือคลิกที่พื้นทีนี้ครับผมกด W ขึ้นมาใหม่กด build wall ใหม่ครับผมจิ้มไปที่มุมเสาจิ้มไปที่มุมเสาครับแล้วผมขยับมาเสาขวาครับธรรมชาติเราคือลากไปไหนซ้ายไปไหนครับซ้ายไปขวาลากไปที่เสาขวาครับพอท่านแตะท่านจะรู้สึกของท่านได้เองว่ามันดูดเข้าไปที่มุมเสาขวาดับเบิ้ลคลิกเลยครับ1 2สร้างผนังได้เรียบร้อยแล้วลองดูครับง่ายๆเลยได้ไหมครับได้ไหมลบออกไปลองใหม่ W กด W กด build wall ถ้าท่านเผลอไปกด set up profile มันจะขึ้นปุ่มแดงๆนะครับให้ท่านเคาะ space bar ออกไปนะนะครับนะแล้วกด W ขึ้นมาใหม่นะครับกด clear profile ซะแล้วกดโอเคนะครับแล้วกด build wall ใหม่คลิกลงไปครับจุดที่2 double click ทำได้ไหมครับทำได้ไหมครับทำได้นะแล้วตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าเลเยอร์ของเรายังไม่ได้สร้างผนังไว้สร้างได้ยังครับดูหน่อยสิเปิดมีไหมครับยังไม่มีสร้างนิวขึ้นมาครับแล้วตั้งชื่อว่าอะไรครับผนังซะคอนเตอร์เตรียมไว้นะ
เอาลองสร้างผนังใหม่ครับสร้างสัก3ช่องก็ได้ครับถ้าขยันก็สร้างทั้งหมดก็ได้นะกด W กด View Wall ใหม่ครับสร้างสัก3ผนังก็ได้นะครับเบิร์ดเวิร์คมั้ยครับผมกด W ครับรอบนี้ช่วยแก้เป็น3เมตรสิครับแก้เป็น3เมตรแล้วดูอะไรเกิดขึ้นกด View Wall ครับอะไรเกิดขึ้นครับคลิกลงไปแล้วก็กดดับเบิ้ลคลิกมันเต็มไหมครับเต็มไหมไม่เต็มไม่ต้องตกใจนะครับสถานะของมันสำหรับโปรไฟล์บิลเดอร์สำหรับคอนไวเออร์แล้วไอ้ที่ท่านสร้างเมื่อกี้ครับแม้จะสร้างด้วยเครื่องมือของอะไรครับ 1,001 บิตทูลแต่สำหรับคอนไวเออร์แล้วมองว่ามันคือสกินอัพธรรมดาเพราะฉะนั้นเราแก้ได้อิสระไหมครับแต่บางทีก็ไปแล้วใช้คำสั่งพุทูดึงขึ้นมาได้ไหมครับได้ไหมได้ไหมครับได้นะครับโปรไฟล์บิลเดอร์ไม่สนใจครับมันถือว่านี่คืออะไรครับสกินอัพธรรมดามันจะอ่านพื้นที่ได้ถูกต้องทุกประการนะครับจำว่าดันได้เมื่อวานผมบอกแล้วว่าข้อห้ามอย่างเดียวคืออะไรครับห้ามทำแบบนี้ไหนครับห้ามทำแบบนี้ครับมันจะอ่านค่าได้ผิดไหมครับนะหายไปแล้วตัวรีมายด์ริวอลครับคลิกมาล็อกมาทางแดงนะครับแล้วผมล็อกไปทางเขียวแล้วแต่ผมคลิกห้ามทำแบบนี้แบบนี้อ่านค่าได้ผิดไหมครับผิดไม่ได้ต้องทำไมครับเป็นผนังเดียวๆแบบนี้นะครับโอเคครับลองสร้างขึ้นมาแล้วท่านทำทำไมครับมันไม่เต็มหรือท่านบอกว่าผมอยากจะให้มันลดระดับเดี๋ยวพื้นที่ก็ไปแล้วกดอะไรครับกด N ซะใช้คำสั่งอะไรครับพุทโธลดลงมาได้ไหมครับได้ไหมได้นะครับทำได้หมดนะโปรไฟล์วิดเดอร์อ่านว่ามันคือผนังเท่านั้นเองสร้างด้วยสกินอัพธรรมดาท่านค่ามันอ่านได้ถูกต้องครับกดเป็นคลิกนะครับแก้กลับขึ้นไปนะครับกดเปิด N ขึ้นมาแล้วไปแตะครับขอบล่างของการเรียบร้อยได้ครับสร้างทั้ง3ข้างก็พอครับเดี๋ยวถ้าขยันก็ทำไมครับสร้างเพิ่มขึ้นมาสังเกตนะครับที่ผมสอนมันเหมือนสร้างอาคารจริงไหมครับเนี่ยเหมือนสร้างจริงเลยไหมครับแต่เราสร้างไหนก่อนครับวันนั้นมีคุณครูท่านหนึ่งนะท่านไม่มีความรู้เรื่องงานก่อสร้างเลยนะครับท่านก็ถามผมว่าจะมีเทคนิคการเขียนแบบอย่างไรนะครับในเมื่อแกไม่มีความรู้เรื่องงานก่อสร้างคือไม่เคยเรียนเขียนแบบมาครับเทคนิคเขียนแบบอย่างไรครับเราไม่เคยเรียนเขียนแบบมาถ้าไม่เคยมีท่านก็จินตนาการสิครับเวลาสร้างมันสร้างยังไงก็สร้างแบบนั้นนะครับทำตามจริงเหมือนจริงทุกอย่างครับนะครับเรามีผนังแล้วสมมติอันนี้เป็นผนังเรียบร้อยแล้วนะครับเจาะผนังบ้างเจาะผนังครับเจาะผนังกดชิป W ครับเจาะผนังกดชิป W นะครับคลิปวอลเลยครับโอเพนนิ่งนะครับกดชิป W คลิปวอลโอเพนนิ่งนะกดชิป W ครับใส่ความอะไรครับใส่ความกว้างครับสมมติเรากำลังเจาะประตูแล้วกันครับใส่ความกว้างไหมครับจุดอะไรครับจุดหนึ่งครับเนี่ยจุดหนึ่งขอโทษ1เมตรกว้าง1เมตรสูง 2.05 ใส่ตามผมครับสูง 2.05 ครับเรียบร้อยกว้าง1สูงเท่าไหร่ครับ 2.05 ใส่เข้าไปกว้าง1สูง 2.05 ครับแล้วกดอะไรครับcreate นะครับ opening นั่นเองกดไปครับปึ๊บแล้วมันมีอะไรครับติดปลายเมาส์เราเอาไปแตะที่ผนังสิครับมีอะไรติดปลายเมาส์เรานะครับแล้วนั้นลองไปดับเบิ้ลคลิกสิครับเจาะได้ไหมของผมไม่ได้นะครับเพราะอะไรเดี๋ยวผมค่อยบอกนะกดชิปรับรีมายรอบนี้ผมเอาใหม่นะ Create Opening ผมเจาะครับเห็นไหมครับเจาะได้ไหมเมื่อกี้ที่ไม่ได้เพราะผมใช้คำสั่งซูมหน้าจอนั่นเองเอาใหม่ครับเอาใหม่กดชิปรับรีขึ้นมาแล้วท่านไปเซตที่ไหนครับเป็น1แล้วก็ตรงนี้เป็นเท่าไหร่ครับ 2.05 แล้วกดอะไร Create Opening นะครับผมเอาใหม่นะของผมนะผมเสร็จผมกดอะไรครับนี่ถ้าของใครกดชิป W แล้วขึ้นขาวๆแบบนี้ไม่ต้องตกใจของฟรีย่อมมีตำหนิกดปิดไปครับกดอะไรใหม่ชิป W ใหม่กดจนขึ้นนั่นแหละครับแล้วกด Create Opening แล้วไปแตะครับแตะที่ผนังครับชอบตำแหน่งไหนดับเบิ้ลคลิกลงไปเรียบร้อยเจาะมั้ยครับด้านนี้ชอบตำแหน่งไหนดับเบิ้ลคลิกลงไปถ้ามันไม่เจาะนะครับไอ้ท่านสันนิษฐานไว้ก่อนท่านต้องสร้างผนังใหม่กด W ขึ้นมาใหม่แล้วผมกด View Wall ใหม่ครับแล้วผมกด Shift W ครับผมกด
create opening double click ลงไปอ้าวนะครับอ้าวทีนี้แง้มดูผมอีกสักทีนะครับผมกดชิปปริวนะแล้วผมจะสอนการเจาะอีกประเภทหนึ่งครับเมื่อกี้ผมเจาะแบบไหนครับเจาะโดยการทำไมครับวางเลยใช่ไหมครับตามที่ชอบอ้าวท่านดูครับการเจาะอีกแบบหนึ่งแตะที่มุมเสาครับด้านซ้ายคลิกลงไปแตะผนังก่อนนะแตะผนังก่อนนะแล้วแตะที่มุมเสาครับแตะผนังก่อนแล้วแตะมุมเสาแล้วขยับมาด้านขวาครับพิมพ์ระยะที่ต้องการเช่น1เมตรเคาะ enter หลังจากนั้นมันให้ท่านยกขึ้นแนวดิ่งครับพิมพ์ระยะที่ต้องการถ้าไม่ต้องการยกก็พิมพ์0ถ้าต้องการสูงขึ้นจุด1ก็พิมพ์เท่าไหร่ครับจุด1ผมพิมพ์จุด1ครับแล้วผมเคาะ enter เจาะมั้ยครับหน้าต่างทำเหมือนกันเลยครับกับประตูลองหน้าต่างด้วยครับลองหน้าต่างด้วยนี่ประตูหน้าต่างก็ทำเหมือนกันเลยครับเพียงแต่เปลี่ยนอะไรครับผมเปลี่ยนอะไรชิปแบบนี้เปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนขนาดซะเท่านั้นเองเช่นเป็น2คูณอะไรครับ2คูณ1นะสมมุตินะครับปึ๊บนะครับกดที่ Create Opening นะครับเราก็ได้หน้าต่างชอบตำแหน่งไหนก็วางได้เลยหรือถ้าไม่วางได้เลยก็ใช้วิธีเหมือนเมื่อกี้ครับคลิกที่มุมล่างขยับมาครับเช่น1เมตรเคาะ enter ยกขึ้นเท่าไหร่เช่นผมต้องการยกขึ้น1เมตรเคาะ enter เรียบร้อยครับมันเจาะให้แต่นี้มันไม่ขึ้นนะ1เมตรเคาะ enter นะครับยังไม่เจาะออกใหม่นะครับผมลบปัญหาด้านนี้ออกใหม่จะปลิวใหม่นะครับของผมที่บางทีติดขัดบ้างเพราะผมใช้การซูมหน้าจอไหมท่านนะกดชิปปลิวใหม่นะครับผมกด create opening คลิกลงไปนะครับขยับมาด้านนี้1เมตรเคาะ enter แล้วผมยกขึ้นครับพิมพ์1เมตรคอเอนเตอร์เจาะให้ทันทีนะครับนะได้ไหมครับบ้านหลังหนึ่งต้องเจาะหน้าต่างเยอะไหมครับก็ผมว่าสักประมาณ 5-10 บานถือว่าไม่ได้มีอะไรมากมายนะเพราะเสียเวลาเจาะนะนะครับเหมือนที่ผมบอกท่านเมื่อกี้นะครับนะว่าไม่จำเป็นที่ต้องอ้าวได้ไหมครับผนังพอได้ผนังตอนนี้เจาะประตูอยู่บ้างหรือยังครับเจาะบ้างยังขอเจาะประตูให้ผมอย่างน้อยด้านหน้าด้านข้างนะครับเดี๋ยวจะเอาประตูมาลงนะครับเดี๋ยวเอาประตูมาลงเจาะประตูครับด้านหน้าด้านข้างเดี๋ยวจะเอาประตูมาลงครับสร้างผนังเสร็จนะครับปึ๊บไฟนะครับโอเคนะอันนี้ผมขอกดเซฟไว้นิดนึงนะครับแล้วผมจะเปิดอะไรท่านดูนะอันนี้ขอไฟแล้วกดเซฟไว้อันนี้ท่านไม่ต้องทำตามนะครับนะผมจะเปิดอีกไฟล์ท่านเห็นนะเมื่อกี้ผมยังอยู่นะผมไม่ได้ไปไหนนะครับผมเปิดอีกไฟล์หนึ่งย่อลงแล้วก็เปิดอีกไฟล์นึงขึ้นมาดูไฟล์นี้ผมหน่อยครับนะไฟล์นี้ลองไปเปิดศึกษานะแม้ว่าผมเขียนไม่เสร็จก็ตามแต่น่าจะเป็นประโยชน์นะครับเขียนไม่เสร็จเพราะว่าบางทีเขียนเขียนก็หมดอารมณ์แล้วครับนะเพราะฉะนั้นไปที่ไหนครับเวิร์กช็อป2นะครับขอโทษไปที่เวิร์กช็อป2ครับเวิร์กช็อปนิวแต่บางทีก็ไปนะครับมันจะมีไฟล์ชื่อ Preview Home นะครับอยู่ในเวิร์กช็อปนิวนะดูที่จอผมอย่างเดียวก็ได้ครับ Preview Home นะครับ Preview Home ก็จะมีไฟล์อะไรครับสังเกตเห็นไหมครับไฟล์ชิ้นงานเหมือนเขียนจริงทุกอย่างทุกประการนะครับความหนาของอิฐก็แค่7เซนนะครับพอมีอิฐเสร็จก็มีอะไรครับฉาบปูนมีจับเสียมเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ปูนฉาบนะเปลี่ยนสีได้ก็เปลี่ยนเอานะมีจับทรงจับเสียมนะครับนะเห็นไหมครับนะทุกอย่างเหมือนของจริงทุกอย่างครับนะอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูว่าไปดูไฟล์นี้นะครับนะโอเคครับกลับมาที่ไฟล์ของเราแต่นี้ทำไมครับอันนี้เราใส่ผนัง10เซนเลยจริงๆก่ออิฐแค่กี่เซนครับประมาณ 6.5 เซนถึง7เซนแล้วก็มีฉาบปูนประมาณเท่าไหร่ครับเซนครึ่งนะนะอันนี้เข้าใจนะครับอยากเขียนขนาดไหนขึ้นอยู่กับเหตุผลความจำเป็นของท่านนะครับนะโอเคครับกลับมาที่นี่ใหม่ทีนี้กดไปที่คอมโพเนนต์หน่อยครับคลิกไปที่คอมโพเนนต์หน่อยคลิกไปที่คอมโพเนนต์แล้วคลิกไปที่รูปบ้านครับแล้วหาคอมโพเนนต์ประตูให้ผมสิครับมีมั้งไหมประตูอยู่ไหมครับเนี่ยมีมั้งไหมดีหนึ่งมีไหมครับประตูดีหนึ่งเห็นไหมมีไหมครับดีหนึ่งที่มันชื่อประตูดีหนึ่งนะไม่ใช่บานประตูดีหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ใช่วงกบประตูดีหนึ่งนะนะครับเอา D1 ครับประตู D1 คลิกลงมาสิครับคลิกแล้วยกออกมามีบานประตูมาไหมครับมีไหมมีวางที่พื้นครับเรียบร้อยเอาใหม่ลากใหม่กดคอมโพเนนต์ใหม่นะครับไปที่คอมโพเนนต์คลิก D1 ออกมาใหม่ครับ D1 ออกมาใหม่
ไปแตะที่ผนังสิครับหน้าบ้านสิมันจับผนังไหมครับมันเป็นประตูวิเศษจับผนังได้จับผนังได้ไหมลากออกมาจับผนังไหมครับจับไหมค่อยๆบรรจงวางครับได้ไหมแตะผนังไว้ดีค่อยๆบรรจงวางได้ไหมครับลากออกมาด้านข้างด้วยสิครับมาด้านข้างด้วยสิวางได้ไหมผมค่อยๆวางได้ไหมครับมันจับผนังไหมครับแล้วค่อยๆบรรจงวางดีไหมครับเนี่ยอยู่ๆมาวางได้เลยดีไหมครับเดี๋ยวจะสอนให้ว่าทำยังไงนะนะครับเจอไหมครับเอาประเด็นนี้ก่อนเจอบานประตูไว้ยังเจอประตูไว้ยังครับเดี๋ยวผมจะสอนให้นะว่าทำยังไงนะครับนะทำยังไงครับที่ลากออกมาแล้วเจอผนังแล้วจับผนังเจอพื้นจับพื้นนะครับนะเจอหลังคาจับหลังคาเห็นไหมเจออะไรมันจับหมดนะครับทีนี้เราอยากวางที่ผนังด้านไหนแล้วก็ไปแตะผนังก่อนแล้วเราค่อยทำไงครับบรรจงวางลงไปเรียบร้อยครับนะสีสันอะไรก็ไปใส่เองนะครับเนี่ยท่านดูนะตอนนี้ผมมีอะไรครับเป็นอะไรครับมันเป็นอะไรครับมันเป็นคอมโพเนนต์ใช่ไหมจำได้ไหมครับเราใส่สีอันนึงมันมีผลต่อทุกอันไหมมีผลต่อทุกอันไหมครับสมมติผมเอาสีอันนี้ไปเทใส่มันนะสมมติสีเนี่ยสีตาภายนอกนะครับเดี๋ยวพลิกก็ไปเดี๋ยวพลิกก็ไปที่ไหนครับที่ตัวของปานประตูครับแล้วเทสีตาภายนอกใส่เข้าไปมันมีสีไหมครับเห็นไหมครับนะครับหรือผมอยากทาอะไรครับสมมติว่าผมจะเอาสีไม้แบบแทนสีวงกบนะแต่พวกนี้ก็ไปแล้วทำไมครับอยากเททาสีวงกบทาด้านไหนครับวงกบผมสาดไม่ได้นะผมต้องค่อยๆบรรจงทาเฉพาะด้านไหนครับด้านที่ต้องทาเพราะว่าถ้าผมเทลงไปทีเดียววงกบด้านนี้เราทาสีไหมครับด้านที่ติดผนังเราไม่ทาไงครับเพราะนั้นเราเลยไม่ทำไมครับเราไม่เลยสาดใส่มันนะนี่ผมยกตัวอย่างนะด้านไหนทาสีก็ใส่เข้าไปอันนี้สมมุตินะครับสมมุตินะโอเคครับมีผลต่อทุกอันไหมครับสังเกตมีไหมมันเป็นคอมโพเนนต์เดียวกันมาทำงานเรามาสร้างประตูเป็นของตัวเองสิครับเราอยากทำประตูเป็นของตัวเองช่วยลบของผมออกสิครับลบของผมออกนะครับแล้วเรามาสร้างประตูของตัวเองกันลากออกมาครับ D1 ออกมาไปที่คอมโพเนนต์ครับลาก D1 ออกมานะครับลาก D1 ออกมาระเบิดครับคลิกขวากดอะไรครับexport ครับระเบิดความเป็นคอมโพเนนต์ของมันระเบิดปุ๊บมันจะกลายเป็นอะไรครับระเบิดปุ๊บมันกลายเป็นอะไรมันกลายเป็นวงกบกับอะไรครับผมบานประตูเข้าใจไหมครับอ้าวมาเรามันทำเป็นบานประตู D2 กันสอนท่านนะสอนให้มันทำไมครับจับผนังด้วยมาครับมาสอนท่านจับให้มันจับผนังครับสอนท่านจับผนังนะเพื่อประหยัดเวลาผมจะสอนรวดเดียวนะครับผมจะสอนรวดเดียวก็คือไม่ทำผิดทำถูกให้เห็นแล้วแต่ทำไม่ถูกเลยทีเดียวนะปกติก็จะสอนทำผิดทำถูกนะแต่ว่าเพื่อประหยัดเวลานะยิ่งสอนไปเรื่อยเนื้อหายิ่งเยอะนะครับนะเพราะฉะนั้นอยากประหยัดเวลาลากรอบครับระเบิดหรือยังครับเมื่อกี้ระเบิดยังพอเราระเบิดแล้วท่านทิ้งสิครับดูผมก็ได้ผมไปที่ออฟไลเนอร์บานประตูมันชื่ออะไรครับผมคลิกที่บานประตูมันชื่อบานตัวอะไร D1 ผมคลิกที่วงกบมันชื่ออะไรครับวงกบ D1 ทั้งบานประตูทั้งวงกบมีสถานะเป็นกรุ๊ปหรือคอมโพเนนต์ตอบผมได้ไหมมันมีสี่เหลี่ยมอย่างนี้สี่ช่องเป็นอะไรครับคอมโพเนนต์ครับอ้าวลากครอบมันครับลากครอบมันซะลากครอบนะครับเมื่อกี้มันชื่อเต็มของมันชื่ออะไรนะครับประตูอะไรครับ D1 ซึ่งมีส่วนประกอบคือวงกบ D1 กับอะไรครับบานประตู D1 เดี๋ยวเราจะตั้งชื่อว่า D1 เฉยๆนะของเรานะครับ D1 เฉยๆนะครับเราไม่ใส่คำว่าประตูนะลากครอบที่ท่านระเบิดไว้ครับลากครอบครับคลิกขวาครับเมคอะไรครับเมคคอมโพเนนต์ครับคลิกไปเมคคอมโพเนนต์แล้วมันได้ตั้งชื่อไหมครับใส่ D1 ครับบรรจงใส่ว่า D1แล้วอย่างเพิ่งกดโอเคใจเย็นเย็นกรูทูครับคนสอนเริ่มเสียงแล้วนะกรูทูครับกรูทูเลือกแอนนี่แอนนี่แปลว่าอะไรครับแปลว่าจับทุกอย่างที่วางหน้าเจอพื้นจับพื้นเจอผนังจับผนังเจอหลังคาจับหลังคาเข้าใจไหมครับกรูทูเหมือนกาวครับกรูทูแอนนี่
จับทุกอย่างต่อไปครับเซตคอมโพเนนต์เมื่อเช้าหรือเมื่อวานจำไม่ได้รู้จักเรื่องคอมโพเนนต์นิดแล้วเรื่องแกนนิดนึงแล้วนะครับมาครับมางงครั้งที่2เมื่อเช้างงครั้งแรกก็แล้วเซตคอมโพเนนต์เอ็กเซสครับคลิกลงไปคลิกเลยครับอ้าวแล้วท่านสังเกตครับสังเกตของเก่าที่จอท่านหน่อยแกนของท่านตอนนี้ครับมันเซตให้ที่ไหนธรรมชาติของโปรแกรมมันจะเซตให้ที่มุมซ้ายล่างถ้าแกนแดงหันหาเรานะครับมุมซ้ายล่างเห็นไหมครับสังเกตไหมดูครับอยู่มุมซ้ายล่างไหมครับแต่ถ้าเราเซตที่มุมซ้ายล่างเดี๋ยวประตูมันจะลอยออกจากผนังเพราะเราไปจับผนังเข้าใจไหมครับนั้นเราเซตครับตำแหน่งเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแต่เราเซตให้มันอยู่ด้านบนของวงกบครับตอนนี้มันอยู่ล่างใช่ไหมครับอยู่ล่างไหมวางใหม่ครับให้มันอยู่ด้านบนทิศเหมือนเดิมครับแดงไปทิศเดิมเขียวไปทิศเดิมน้ำเงินก็จะพุ่งออกจากบานประตูออกมาวางลงไปครับบรรจงวางคลิกลงไป1แดงไปทิศเดิมครับเขียวไปตามความสูงประตูเรียบร้อยครับแล้วกดเลยครับ create ครับเรียบร้อยอ้าวท่านสร้างบานประตูสำเร็จแล้วได้ไหมครับไม่รู้ได้ไม่ได้ลาก D1 ออกมาไปที่คอมไปที่คอมครับแล้วลาก D1 ออกมามันมีของเรานะเมื่อกี้ของผมมันที่ผมสร้างไว้ทีแรกชื่อประตู D1 แต่ของท่านชื่ออะไร D1 เฉยๆใช่ไหมครับลากออกมาสิครับลาก D1 ออกมาวางบนพื้นต้องแตะพื้นถ้าวางบนผนังต้องแตะอะไรครับแตะผนังแล้วถ้ามันลอยออกมาจากผนังแสดงว่าผิดเมื่อกี้นะตอนนี้มันแตะผนังไหมครับแตะแล้วค่อยๆบรรจงวางสิครับได้ไหมนะครับเราก็สามารถวางอะไรครับ D1 ได้อย่างง่ายดายนะเห็นไหมจบเรียบร้อยเรียบร้อยครับแสดงว่าประตูหน้าต่างบานอื่นทำได้เหมือนกันไหมครับทำได้เหมือนกันนะทำแบบนี้ประหยัดเวลาไหมครับไม่ต้องมาคอยหมุนไม่ต้องอะไรครับรู้ไหมครับเจอผนังเจอปุ๊บจับเลยเจอปุ๊บจับเลยนะเราสามารถจับวางจับวางจับวางนะครับแล้วพวกประตูก็วางทำไว้ครับเป็นคอมโพเนนต์นะได้ไหมครับตอนนี้ถ้าได้แล้วลบออกไปนะผมทวนอีกทีนะครับอีกสักรอบหนึ่งรอบนี้ขอตั้งชื่อเป็น D2 นะผมลากอะไรออกมาก่อนครับประตู D1 ออกมาทำอะไรกับมันก่อนครับคลิกขวากดอะไรครับ export ให้มันกลายเป็นวงกบกับอะไรครับวงกบกับตัวของบานประตูลากรอบครับลากรอบนะผมขอลบไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะได้มีที่วางลากรอบคลิกขวาเมคอะไรครับผมเมคคอมโพเนนต์ตั้งชื่อสิครับว่าเป็น D2 แล้วเหมือนเดิมตรงนี้ Bluetooth เลือกอะไรครับสำคัญมาก Bluetooth อะไรครับอันนี้เพื่อให้มันจับผิวทุกผิวที่มันเจอต่อไปเซตแกนครับคอมโพเนนต์ให้มันคลิกที่ไหนครับเซตคอมโพเนนต์ Access ตอนนี้โปรแกรมพยายามวางแกนไว้ที่มุมล่างใช่ไหมครับแต่เราไม่ต้องการเราอยากวางที่มุมไหนครับมุมบนถ้าแกนอยู่มุมล่างเวลามันไปเจอผนังนะครับมันจะทำไมครับประตูจะลอยออกมาจากผนัง10เซนเข้าใจไหมครับลอยออกมาครับคือมันแตะอยู่ผนังแต่เราจะวางมันมุมบนครับคลิกลงไปแดงมาที่เดิมครับเขียวก็ไปที่เดิมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วกด Create ครับเรียบร้อยครับตอนนี้ถ้าผมลาก D2 ออกมา D2 D2 ก็ทำไมครับเจอพื้นจับพื้นเจอขอบคานด้านบนก็จับขอบคานด้านบนเพราะเราสั่งมันอะไรครับ True to Any ครับถูกไหมอ้าวดูผมนิดหนึ่งสมมติว่าผมมีพื้นเอียงแล้วครับมันจับไหมอยากรู้คิดว่ามันจับไหมครับดูผมกดขอโทษครับมาล็อกพื้นเอียงขึ้นมาผมลากมาจับไหมครับจับไหมเพราะเราสั่งว่าอะไรครับTrue to Any นั่นเองมาวางครับบรรจงวางแตะผนังก่อนนะเวลาวางถ้าท่านไปแตะขอบพื้นมันนอนไหมครับนอนแตะผนังไปก่อนแล้วค่อยๆขยับมานิดหนึ่งวางลากออกมาครับแตะผนังวางนะอย่างนี้ทำให้เราทำงานได้เร็วไหมครับได้เร็วไหมนะครับถ้าท่านเรียนกับผมเสร็จแล้วแล้วท่านไปฝึกฝนต่อนะครับนะภายใน6เดือนนะเป็นเทพเลยนะครับนะโอเคลบอันนี้ผมลบออกไปนะเอาอะไรมาจากไหนเนี่ยนี่ผมเอาอะไรมาจากไหนครับอยู่ตรงนี้เนี่ยเอาผมสร้างมาหาลบออกเสร็จก็ได้ครับ
เห็นไหมครับไม่รู้ไปลบอะไรเปลืออะไรขึ้นมาโอเคครับเรียบร้อยอ้าวต่อไปครับมาสร้างราคาประตูครับเปิดควอนติไวเออร์ขึ้นมาเปิดควอนติไวเออร์ขึ้นมาครับแล้วไปแตะที่ประตูครับไปแตะที่ประตูช่วยไปแตะที่ประตูครับช่วยไปแตะที่ประตูหรือลากบานประตูมาสักบานก็ได้นะครับจะได้ทำงานง่ายๆดีสองก็ได้ดีหนึ่งก็ได้นะครับดีไหนก็ได้นะผมเอาดีหนึ่งนะครับจะได้เหมือนกันแตะที่บานประตูครับเพราะมันเป็นคอมโพเนนต์แตะอันไหนก็มีผลเหมือนกันไหมครับเหมือนกันไหมมีผลเหมือนกันแตะไปปุ๊บครับกดออบเจกต์แตะไปปุ๊บครับกดออบเจกต์ครับปุ๊บเรียบร้อยแตะครับกดออบเจกต์คลิกเข้าไปดีหนึ่งกดบวกปุ่มนี้คลิกไว้ปุ่มนี้คลิกไว้ปุ่มนี้คลิกไว้นะครับเนี่ยปุ่มนี้คลิกไว้ชายออบเจกต์ใส่ไปก่อนครับเดี๋ยวผมก็อธิบายชายออบเจกต์กดบวกไปก่อนครับสมมติบานประตูเราคิดทั้งชุดครับเป็น0อะไรดีครับ06เขียนได้ยังไง06งานประตูหน้าต่างครับใส่เข้าไปผมขึ้นเลยนั่นขึ้นเลยไหมครับเนี่ยผมสงสัยเคยตั้งราคาไว้มันเลยขึ้นใส่เข้าไปครับเป็น D1 นะครับเรียบร้อยก็เป็นประตูอะไรครับใส่คำว่าประตูไปด้วยก็ได้ประตู D1 ครับอ้าว input มีอะไรให้เลือกไหมครับนอกจากนับเป็นชิ้น EA ครับมีไหมไม่มีให้เลือกครับมันก็นับเป็นชิ้น1ชิ้นประตูครับ unit ใส่คำว่าชุดสิครับอ่านประตูได้1ชิ้นในโมเดลเท่ากับ1ชุดใน BOQ สมมุติประตูนี้ชุดละ 5,000 ได้มั้ยครับได้มั้ย5,000ใส่เข้าไปครับประตูนี้ชุดละ 5,000 ครับกดโอเคครับเรียบร้อยอ้าวคลิกที่บานประตูครับมีราคาไหมครับมีไหมลากครอบทั้งอาคารสิครับลองผมลองลากครอบทั้งอาคารนะได้ 43,000 แล้วผมลองเลือกเป็นคอร์สดีเทลรีพอร์ตสิครับแล้วกดรีพอร์ตอยากรู้ว่ามีประตูไหมมีไหมครับ06งานอะไรครับไม่มีเพราะอะไรเพราะมันปัดขึ้นหน้า2ไงครับถูกไหมปัดขึ้นหน้า2ไหมดูสิปัดเอาไม่ปัดนะครับบานประตู0อะไรครับเมื่อกี้0หน้าเอาแล้วทำไม0โลกผมหมายไปไหนเนี่ยเมื่อกี้0อะไรครับขออีกทีนะครับขออีกทีปึ๊บปึ๊บแป๊บนึงนะครับเรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้อันนี้เป็นประตูอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนะครับตอนตั้งราคาผมตั้งที่ดีหนึ่งครับแต่ผมอันนี้ผมเป็นดีอะไรครับดีสองนั่นขึ้นไหมเมื่อกี้นั่นขึ้นนะก็ผมขอแก้นะเราแซดกลับมาหน่อยผมต้องเอาดีอะไรครับเพราะผมตั้งราคาที่ดีอะไรครับเนี่ยดีหนึ่งแต่ประตูผมเป็นดีสองเอาใหม่นะผมลากดีสองมาแทนดีหนึ่งมาแทนครับไปที่คอมโพเนนต์ครับไปที่ดีหนึ่งลากออกมาแตกนะครับนะเวลาท่านเริ่มเขียนทำงานท่านจริงนะครับซ้อมมือเยอะๆท่านจะทำงานได้อย่างรวดเร็วไหมครับสร้างคอมโพเนนต์สร้างโน่นสร้างนี่ไว้เดี๋ยวเรื่องคอมโพเนนต์เซฟยังไงเดี๋ยวค่อยบอกนะครับเรียบร้อยครับผมลากครอบของผมอย่างนี้นะครับแล้วผมกดรีพอร์ตผมต้องได้อะไรครับผมบานประตูด้วยไหมครับกี่ชุด3ชุดเห็นไหมครับบานประตูประตูนี้หนึ่งเท่าไหร่ครับกี่ชุด3ชุดเป็นเงินเท่าไหร่5,000บาทเห็นไหมครับได้ไหมมาประตูครับทีนี้สมมติครับสมมติว่าเราดับเบิลคลิกเข้าไปสิครับที่ประตู D1 ของเราสิครับที่เราคิดราคาเมื่อกี้ดับเบิลคลิกเข้าไปครับผมดับเบิลคลิกครับเข้าไปแล้วคลิกที่วงกบครับตอนนี้ดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วคลิกที่วงกบมันมีราคาไหมครับมีไหมแต่ถ้าเราคลิกที่กรุ๊ปใหญ่มีราคาไหมครับมีดับเบิลคลิกเข้าไปที่วงกบสิครับมีราคาไหมไม่มีใช่ไหมครับคลิกสิครับทีนี้ดับเบิลคลิกที่วงกบครับแล้วคลิกวงกบไว้แล้วเลือกอะไรครับออบเจกต์มันจะอ่านอะไรครับสังเกตวงกบอะไรครับวงกบ D1 ใส่ราคาสิครับสมมติว่า 1,000 ผมก็ใส่ครับวงกบ D1 ครับกดอะไรครับกดโอเคไปนะสมมติว่าเป็นอะไรครับงาน06นั่นแหละครับ06งานประตูหน้าต่างนะครับวงกบ D1 ครับสมมติว่า1อะไรครับ1ชุดนะวงกบนะสมมุติว่า 1,000 บาทครับวงกบเรียบร้อยกดโอเคนะครับปึ๊บถ้าผมคลิกออกมาข้างนอกแล้วผมคลิกคิดว่ามันจะเป็น 1,000 หรือ 5,000 ให้ตายก่อน 5,000 ครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าเราคลิกข้างนอกมันคืออะไรครับคลิกอะไรคอมโพเนนต์อะไรครับ D1 แต่ถ้าเราไปคลิกข้างใน
มันคลิกอะไรครับคอมโพเนนต์อะไรครับเราคลิกอะไรครับถ้าข้างในเราคลิกอะไรครับขอโทษครับปึ๊บเจอไหมครับเนี่ยผมคลิกบานประตูเจอไหมครับออบเจกต์เมื่อกี้ตั้งราคาแล้วนี่ครับ 1,000 อ้าวโอเคนะครับยังไม่อ่านเจอไม่เป็นไรอ้าวทีนี้ครับขอประตูด้วยครับเดี๋ยวผมคลิกเข้าไปในกรุ๊ปครับแล้วคลิกบานประตูแล้วที่ออบเจกต์ครับกดด้วยครับกดออบเจกต์ด้วยครับมันอ่านว่าอะไรครับบานประตูใส่ไปสิครับสมมติว่า800ครับโอเคนะครับแล้วผมใส่บานประตูครับเป็น06เหมือนเดิมตรงนี้งงๆนิดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมีอีกตัวอย่างนะจะยิ่งเข้าใจนะเพราะใช้ออบเจกต์มันจะเจอใหม่มันจะงงหน่อยครับบานประตูที่1ครับสมมติว่า1บานนะครับอ่านเป็น1บาน800บาทกดโอเคเรียบร้อยครับอ้าวตอนนี้นะครับเราคลิกก็ยังเป็น 5,000 แต่เมื่อกี้จำได้ไหมครับผมตั้งราคาวงกลมไว้เท่าไหร่ 1,000 บานประตูเท่าไหร่ครับ800นะครับ800หรือเปล่าขอดูอีกทีครับเท่าไหร่ครับ800นะอ้าวโอเคครับมาทีนี้ครับขอคลิกที่บานประตูที่ท่านตั้งราคานะครับแล้วท่านกดรีพอร์ตสิครับกดเป็นคอร์สดีเทลรีพอร์ตนะครับแล้วที่สังเกตท่านสังเกตไหมครับที่รีพอร์ตใช้ออบเจกต์เห็นไหมครับเห็นไหมท่านลองติ๊กไว้สิครับติ๊กไว้นะครับติ๊กไว้ครับรีพอร์ตใช้ออบเจกต์ติ๊กไว้ครับแล้วกดรีพอร์ตครับปุ๊บนะครับโปรดสังเกตมันจะรีพอร์ตอะไรครับ1รีพอร์ตอะไรครับ1ประตู1ชุดเท่าไหร่ครับขอโทษครับ1บานประตูเท่าไหร่800 2อะไรครับวงกลมเท่าไหร่1,000 3ถ้านับเป็นชุดเท่าไหร่ครับ 5,000 อ้าวทีนี้ถ้าผมติ๊กใหม่เอาชายออบเจกต์ออกทีนี้มาทำความเข้าใจเรื่องชายออบเจกต์หน่อยมันมีแม่คืออะไรครับแม่คือเป็นชุดเท่าไหร่ครับ 5,000 มีลูกชายก็คือลูกนั่นเองมีอะไรครับวงกลมเท่าไหร่ครับ 1,000 บานเท่าไหร่ 800ถ้าเราติ๊กตรงนี้ออกแสดงว่าเราไม่ให้รีพอร์ตอะไรครับไม่รีพอร์ตรูปมันนั่นเองไว้กรณีไหนเช่นเวลาท่านทำงานเองของท่านนะครับเช่นท่านทำงานอะไรครับละเอียดถอดวงกบถอดอะไรครับบานประตูถอดลูกบิดถอดนู่นถอดนี่สารพัดสารเพนะครับท่านก็รีพอร์ตอีกแบบนึงแต่ทีนี้ถ้าท่านบอกว่าผมจะเอางานไปเสนอเขาผมไม่อยากเห็นรายละเอียดได้ไหมครับให้รีพอร์ตแค่อะไรครับรีพอร์ตแค่แม่มันเข้าใจไหมครับเพราะนั้นเราจะไม่รีพอร์ตอะไรครับชายออบเจกต์นะครับเราไม่รีพอร์ตชายออบเจกต์งั้นถ้าไม่รีพอร์ตชายออบเจกต์ผมคลิกแล้วผมกดคอร์สดีเทลรีพอร์ตมันจะรีพอร์ตเฉพาะอะไรครับ 5,000 นั่นเองเข้าใจไหมครับเห็นไหมงั้นเวลาเราทำไมครับเราก็สามารถเลือกได้ว่าถ้าเราอยากให้รีพอร์ตชายออบเจกต์ก็คือรายละเอียดข้างในเราก็ให้มันรีพอร์ตแต่ถ้าทำไมครับเราไม่อยากให้มันรีพอร์ตชายออบเจกต์เราก็ทำไงครับเราก็ติ๊กอะไรออกครับติ๊กตัวนี้ออกชายออบเจกต์อ้าวแล้วทีนี้ล่ะครับถ้าสมมุติว่าผมไม่อยากทำไงครับไม่อยากให้รีพอร์ตราคารวมแต่อยากให้รีพอร์ตเฉพาะชายออบเจกต์ทำไงครับท่านก็อย่าใส่อะไรครับตรงนี้ก็อย่าใส่ราคาเท่านั้นเองเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมแล้วผมคลิกอย่างนี้มีราคาไหมไม่มีแต่ถ้าเวลาผมรีพอร์ตจะมีราคาไหมครับมีมันออกมาจากไหนครับวงกลมบวกกับอะไรครับประตูเข้าใจไหมครับงงไหมเนี่ยรายละเอียดนะครับสามารถคิดรายละเอียดได้แต่ละย่อยแต่ละย่อยสมมติเราเป็นอะไรครับเราเป็นผู้รับเหมาเราอยากคิดของเราอ่ะละเอียดแต่เวลาเราเอาไปนำเสนอเจ้าของบ้านเราอยากให้เขาเห็นแค่ภาพรวมได้ไหมครับไม่อยากให้เขาเห็นราคาอันนี้พอเข้าใจนะครับนะทีนี้พอผมไม่ตั้งราคาตัวแม่มันก็จะมีแค่เฉพาะราคาตัวอะไรครับผมราคาเฉพาะตัวลูกนั่นเองครับนะแล้วผมก็เลือกรีพอร์ตชายออบเจกต์นะครับและผมกดรีพอร์ตครับโอเคนะครับเราจะได้ราคาอะไรครับประตูหน้าต่างรวมกันเท่าไหร่ครับ 1,800 นะพอเข้าใจนะครับคร่าวๆก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มีตัวอย่างหนึ่งสำหรับเรื่องชายออบเจกต์นะครับนะมีตัวอย่างท่อครับแล้วอยากให้เห็นภาพเช่นเราท่อมาคิดราคาท่อแต่ละท่อนเสร็จเราอยากคิดค่างานขุดดินแยกต่างหาก 2,000 บาท 3,000 บาทอย่างเงี้ยครับเราก็จะใช้เรื่องชายออบเจกต์มาช่วยนะโอเคครับอันนี้พอเข้าใจคร่าวๆนะครับเอาต่อไปครับงานสีบ้างงานสีบ้างเราลองคิดราคาผนังกันสิครับแล้วลองคิดทาสีผมถามท่านหน่อยครับถ้าท่านเข้าใจเรื่องกระเบื้องเมื่อกี้
ถ้าผนังของเราเนี่ยครับมันมี2ส่วนแล้วครับบางส่วนทาสีบางส่วนปูกระเบื้องเราทำได้ไหมครับเราก็แยกผนังเป็นกี่ชุดครับกี่อะไรครับกี่ส่วน2ส่วนนั่นเองนะครับนั้นผนังก็เหมือนกันนะครับไม่ได้ต่างกันนะเอาทีนี้ครับผมจะมีเทคนิคทาสีให้ท่านได้พิจารณา2เทคนิคนะครับเผื่อเอาเป็นประยุกต์ใช้นะเทคนิคแรกก็คือทาสีลงไปในชิ้นส่วนธรรมดาธรรมดานะครับมาตั้งราคาสีนิดนึงครับนะครับเปิดไปที่ไหนครับวัสดุหน่อยแล้วเช็คสิครับเรามีสีตาภายนอกไหมครับมีไหมมีนะโอเคเรามีสีตาภายนอกนะครับลองครับลองทาสีตาภายนอกครับแล้วท่านจะเข้าใจตอนนี้ช่วยลบประตูออกไปหน่อยนะครับผมไม่อยากได้เพราะว่าประตูผมดั้มไปทาสีไว้สีนะครับทาได้2แบบเอาแบบแรกก่อนครับเช่นโครงสร้างแบบนี้เราอยากทาสีดับเบิลคลิกเข้าไปที่สิ่งนั้นครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปครับแล้วเทอะไรใส่เลยครับสีเลยธรรมดาแบบนี้ครับเห็นไหมทีนี้ท่านห้ามนะครับผมก๊อปปี้ผิวออกมาสักอันนึงครับช่วยก๊อปปี้ผนังออกมาสักบานนึงครับแล้วห้ามทำแบบนี้ห้ามเทไปจากไหนครับจากนอกรูปอะไรเกิดขึ้นครับมันเททุกด้านเลยแบบนี้ทำให้เราคิดราคาผิดไหมครับเช่นด้านที่ติดกับคานเราต้องทาสีไหมเราก็ไม่ต้องทาแล้วอยากทาสีแต่พวกนี้ก็ไปครับแล้วเทเฉพาะด้านที่เราต้องการทานะครับนี่คือสีทาภายนอกถ้าอยากเทที่คานทาสีที่คานทำไงครับพวกนี้ก็ไปแล้วเทเฉพาะด้านไหนครับด้านที่ท่านต้องการทานะอันนี้คือการทาสีลักษณะหนึ่งนะครับลักษณะประเภทที่หนึ่งนะข้อด้อยของประเภทนี้ก็คือสีมันอยู่ติดกับอะไรครับชิ้นงานเลยเพราะนั้นท่านซ่อนสีได้ไหมไม่ได้นะนะครับนี่คือรูปแบบที่1นะครับรูปแบบที่1นะปึ๊บเราทาสีเข้าไปนะครับอันนี้ผนังก็ทาสีเข้าไปครับนะเราไม่ได้ราคาสีนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะว่าได้ราคาไงนะครับนี่คือรูปแบบที่1นะครับทาสีลงบนอะไรเลยครับชิ้นงานแต่ต้องเข้าไปในไหนก่อนครับเข้าไปในกรุ๊ปนะครับเข้าไปในกรุ๊ปนะรูปแบบที่2ครับสร้างฟิล์มสีครับสร้างฟิล์มสีขนาดใหญ่เลยนะครับสร้างฟิล์มสีขนาดใหญ่ไว้คิดราคาอย่างเดียวเข้าใจไหมครับนะไว้คิดราคาอย่างเดียวนะแต่เวลาไม่ต้องการตั้งก็ซ่อนได้รูปแบบที่2ซ่อนได้ครับเอาลองเลเยอร์ครับช่วยสร้างผมหน่อยที่เลเยอร์ช่วยสร้างเลเยอร์สีทาภายนอกมีไหมครับมีไหมปึ๊บตอนนี้ยังไม่มีนะครับสร้างเลเยอร์ขึ้นมาสีทาภายนอกเรียบร้อยครับคอนเตอร์มาตอนนี้เรามีเลเยอร์สีทาภายนอกแล้วครับมาผมจะสอนวิธีที่2นะครับส่วนท่านอยากใช้วิธีไหนไปประยุกต์เอาเองนะครับวิธีที่2นะครับสร้างเลเยอร์สีเราจะสร้างฟิล์มสีขนาดใหญ่ครับมาครับตอนนี้ช่างเช็คสิครับว่าจากคานบนถึงคานล่างสูงเท่าไหร่กี่เมตรครับใช้คำสั่งอะไรตารางเมตรเช็คครับเท่าไหร่ครับ4เมตรใช่ไหมครับถูกไหมมาครับสร้างฟิล์มสีขนาด4เมตรขอมุมมองท็อปวิวครับแล้วท่านจะเข้าใจทันทีที่ท็อปวิวนะครับลากเส้นไปตามแกน Y ครับ4เมตรเรียบร้อยนี่แหละครับฟิล์มสีของผมตอนนี้ท่านมีแปลงทาสีขนาดสูงเท่าไหร่ครับกี่เมตร4เมตรมาครับเลือกมันครับเลือกมันเปิดโปรไฟล์วิดเดอร์ไดร็อกขึ้นมานะครับแล้วไปที่ไหนครับกดอะไรครับกดบวกครับแล้วตั้งชื่อสิครับว่าสีภายนอกต่อไปครับกดโอเคมันเป็นเส้นไหมครับเป็นเส้นเดียวไหมย้ายอยู่นั่งเองมันมาอยู่ที่บอททอมนะครับบอททอมมิดเดิลก็ได้ครับบอททอมมิดเดิลก็ได้ตรงไหนก็ได้เหมือนกันนะครับบอททอมมิดเดิลนะหรือบอททอมไลท์ก็ได้ขอเป็นบอททอมมิดเดิลก็ได้นะครับหรือขอเป็นบอททอมเล็บดีกว่าครับได้ไหมบอททอมเล็บบอททอมเล็บบอททอมเล็บครับบอททอมเล็บแล้วตอนนี้ท่านสังเกตมันสูงกี่เมตรครับ4เมตรแมทีเรียลครับใส่เป็นสีทาภายนอกสิครับแล้วเลเยอร์เป็นสีอะไรครับเพื่อให้มันซ่อนได้เป็นอะไรครับสีทาภายนอกครับแมทีเรียลเป็นสีทาภายนอกเลเยอร์เป็นสีทาภายนอกครับแล้วเราลองลากสิครับแช่งสั่งบิ้วลากสิครับอะไรเกิดขึ้น
บิ้วครับบิ้วขึ้นมาครับขอมุมมอง3มิติแล้วลองลากสิครับท่านเห็นฟิล์มสีไหมครับสูงเท่าไหร่เนี่ยนะคลิกลงไปไม่มีราคาเพราะยังไม่ได้ตั้งราคาสีไปตั้งราคาสีกันครับตามผมมาตั้งราคาสีตั้งที่ไหนให้ทายก่อนระหว่างเลเยอร์กับแมททีเรียลเพราะเรามีทั้งเลเยอร์ทั้งแมททีเรียลแมททีเรียลครับอย่าไปงงนะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาเพื่อมันซ่อนได้เท่านั้นเองครับแต่เราตั้งราคาที่แมททีเรียลครับไปครับไปที่สีทาภายนอกคลิกไปที่แมททีเรียลสีทาภายนอกนะครับแล้วกดอะไรครับผมกดบวกงานสีสิครับศูนย์อะไรดีเนี่ย07นะ07งานสีอ่ะ 07A แล้วกันงานสีครับงานทาสีใส่ไหมครับสีทาภายนอกครับใส่ไหมครับตารางเมตรถูกไหมเราอ่านเป็นตารางเมตรครับราคาสีก็เป็นตารางเมตรครับนะครับอ่านได้1ตารางเมตรก็เป็น1ตารางเมตรนะครับยูนิตคอสผมสมมติเป็นสีอย่างดีหน่อยนะทา3ชั้นรองพื้นแล้วก็ทาจริง2ชั้นรวมกันแล้วนะครับสมมติ120บาทเฉพาะวัสดุนะต่อไปครับกดบวกนะครับต่อไปครับ07เลยครับ 07B ค่าแรงนะ 07B ครับงานทาสีแล้วก็เป็นค่าอะไรครับค่าแรงสีภายนอกค่าแรงสีภายนอกครับใส่เข้าไปนะครับหน่วยเป็นอะไรครับตารางเมตรเหมือนกันแล้วค่าแรงสูง35บาทนะครับเรียบร้อยเพราะนั้นราคาสีเรา1ตารางเมตรต้องเป็นเท่าไหร่ครับ120บวก35เป็น155บาทนะครับถูกต้องไหมกดโอเคครับผมสร้างพื้นที่ผิวขึ้นมา1ตารางเมตรสิครับ1.1แล้วผมทำไมครับ1 2 3ที่ขวาเมฆอะไรครับเมฆกรุ๊ปผมต้องการรีเช็คมันเอาสีอะไรมาเทใส่ครับเอาสีทาภายนอกมาเทใส่ต้องได้เท่าไหร่ครับ155ใช้คอสอินสเปกเตอร์เช็คได้เท่าไหร่ครับ120บวก35ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมทีนี้ครับท่านมาดูนะครับกด B กลับมาทีนี้พอเราคลิกไปทาสีนี้มีราคาแล้วยังมีแล้วทีนี้ถามว่าเราเอาฟิล์มสีเรามาทาตรงนี้ได้ไหมครับได้ไหมผมเอามาทารอบอาคารอย่างนี้ได้ไหมครับสมมติผมทาไว้สองด้านแบบนี้ได้ไหมครับได้พอได้ปุ๊บท่านสังเกตนะสีมันช้ำเลือดช้ำหนองเพราะว่าทำไมครับมันไม่ได้อะไรครับมันไม่ได้ออกมาจากผนังสักทีเดียวมันซ้อนกันอยู่นะครับนะมันซ้อนกันอยู่เพราะนั้นอันนี้บางทีถ้าเราอยากโชว์สวยมันไม่เหมาะแต่ถ้าเราอยากโชว์ราคาครับมันเหมาะปิดหรือซ่อนการแสดงทีนี้ตรงไหนที่เป็นช่องเปิดทำไงครับสีที่มันสร้างให้เป็นกรุ๊ปไหมครับคิดว่าเป็นกรุ๊ปไหมเป็นกรุ๊ปไหมครับผมเปิดตัวเลเยอร์อินโฟมาดูสิครับเป็นกรุ๊ปไหมครับคลิกลงไปเป็นกรุ๊ปไหมก็ดับเบิ้ลคลิกครับเข้าไปแล้วทำไงครับใช้อะไรครับคำสั่งสี่เหลี่ยมนะครับลากแล้วคลิกแล้วกดดีลิทได้ไหมครับสีหายไหมพอเข้าใจไหมครับแล้วส่วนไหนที่เราไม่ต้องการคิดราคาสีแล้วก็ทำไมครับลบออกซะทีนี้พอวิธีนี้ครับท่านก็จะได้อะไรครับสีแต่สามารถซ่อนได้ไหมครับผมไปที่ไหนครับเพื่อซ่อนมันถ้าผมอยากซ่อนก็ปิดอะไรครับเลเยอร์อะไรครับเลเยอร์สีทาภายนอกนั่นเองเรียบร้อยครับมันก็จะสามารถซ่อนได้นะนี่พอเข้าใจนะครับถ้าเราอยากซ่อนสีราคาสีได้เราก็ซ่อนแบบนี้นะประยุกต์เอาเองนะครับทีนี้ถ้าอันนี้นะครับตอนนี้มีราคาแล้วยังมีไหมมีไหมครับผมคลิกไปที่ผนังนะครับแล้วท่านดูครับขึ้นมา 1,500 ราคาผนังยังไม่มีแต่ทำไมมีราคา 1,500 ครับเพราะอะไรครับใช้คอสอินสเปคเตอร์เช็คมันเป็นราคาอะไรครับราคาอะไรครับสีทาภายนอกกี่ตารางเมตร 10.1 กับสีค่าแรงสีเท่าไหร่ครับ 10.1 โอเคครับเหลือ3นาทีมาตั้งราคาผนังสิครับเรามีเลเยอร์ผนังแล้วยังครับมีแล้วแล้วผนังของเราอยู่เลเยอร์ผนังแล้วยังครับยังนะย้ายมันซะก่อนคลิกผนังสักบานนะครับไปอยู่เลเยอร์ผนังเอาด้านหน้าแล้วกันที่ท่านทาสีเข้าไปผมไปเลเยอร์ผนังตั้งราคาผนังครับไม่มีอะไรครับอยากให้ท่านรู้ว่าถ้าท่านต้องฉาบปูน2ด้านทำยังไงท่านนั่นเองเพราะว่าอย่างอื่นก็เหมือนกันครับไม่ได้ต่างกันคลิกไปที่เลเยอร์ผนังครับ
เราจะตั้งราคา1ก่ออิฐ2ฉาบปูน2ด้านนะครับนะตั้งทั้ง2อย่างนะครับหน่วยน้ำหนักอยากใส่ก็ใส่นะครับไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่นะนะครับเช่นถ้าจะใส่ก็เป็นอะไรครับ180กิโลกรัมต่ออะไรครับตารางเมตรนะสมมตินะครับท่านอยากรู้น้ำหนักผนังด้วยบวกครับอันแรกสมมติเป็นงานผนังนะครับผมเป็น08แล้วกันนะครับ08A งานผนังนะนี้เร็วๆนะครับเวลาจะหมดก่ออิฐครับก่ออิฐซึ่งแผ่นนะครับไม่ต้องนับแผ่นอิฐแล้วนะครับมันจะมีราคาต่อยูนิตคอสต่อหน่วยต่อตารางเมตรนะครับเราก็ไปดูว่า1ตารางเมตรใช้อิฐกี่ก้อนใช้ปูนทรายเท่าไหร่นะครับอินพุตอ่านอะไรครับผนังอ่านอะไรผมคลิกไปที่ผนังให้ท่านดูครับอ่านอะไรครับอ่านอะไรครับแอเรียครับอ่านแอเรียก็คืออะไรครับตารางเมตรให้ได้เลยครับผนังก่ออิฐก็เป็นอะไรครับตลม.อ่านได้1ตารางเมตรเป็นตารางเมตรครับผมสมมุติรวบเลยนะครับทั้งก่อทั้งอะไรครับทั้งก่อทั้งก่อทั้งค่าแรงนะรวบนะผมรวบเป็นอะไรครับรวบเป็นรวบเลยประหยัดเวลานะครับเราเวลาจะหมดสมมุติเป็น200บาทนะครับอันนี้ทั้งวัสดุค่าแรงนะสมมุติเอานะครับว่าผนังก่ออิฐนะทั้งวัสดุค่าแรงนะครับรวม200บาทต่อไปฉาบสิครับฉาบนะครับเป็นอะไรครับก็ยังเป็น08นะครับ08สมมติเป็น 08A เหมือนเดิมนะที่รวบเพราะว่าอยากประหยัดเวลานะครับเวลาจะหมดฉาบปูนครับฉาบเรียบ2ด้านฉาบปูนเรียบฉาบปูนเรียบเฉยๆนะครับฉาบปูนเรียบเราอ่านเป็นอะไรครับตารางเมตรแล้วหน่วยเป็นอะไรครับตารางเมตรถ้าต้องการอ่านทั้งด้านหน้าด้านหลังเซกเตอร์ต้องเป็นอะไรครับ2ใช่ไหมครับถูกต้องไหมแค่นี้แหละครับที่อยากบอกท่านว่าอ่านผนังได้1ตารางเมตรแต่อยากให้เป็น2ตารางเมตรต้องใส่เซกเตอร์เป็นอะไรครับ2ก็ง่ายๆเลยทำความเข้าใจกับมันอีกสักครั้งครับก่อนเลิก1นี่เรากำลังอ่านอะไรครับผนัง1อะไรครับ1ตารางเมตรแต่เราต้องการให้ได้ค่าฉาบปูนกี่ตารางเมตรครับ2ตารางเมตรก็ใส่เซกเตอร์ไปเลยครับ2นั่นเองสมมติว่าฉาบปูนรวมค่าแรงนะครับสมมตินะ180นะครับสมมติครับเรียบร้อยเราก็กดโอเคปึ๊บเราคลิกลงไปครับเราก็ได้ราคาเมื่อกี้มีสีอย่างเดียวตอนนี้มีอะไรเข้ามาด้วยครับก่ออิฐกับฉาบปูนด้วยเราใช้คอสอินสเปกเตอร์เช็คครับเรียบร้อยเราได้อะไรครับ1ฉาบปูนนะครับสีทาภายนอกสีทาภายในทีนี้ท่านลองคลิกที่คานสิครับคลิกที่คานคิดว่าได้พื้นที่ทาสีด้วยมั้ยครับได้สีด้วยมั้ยหรือว่าได้เฉพาะคอนกรีตครับใช้คอสอินสเปกเตอร์เช็คตอนนี้เรามีคานมีอะไรครับค่าแรงทาสีค่าอะไรครับสีค่าอะไรครับทาสีเห็นไหมครับเสาแล้วครับมีไหมเมื่อกี้เทเสาหยาบไปหน่อยติดอะไรมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยเสาติดมาด้านเดียวนะครับคลิกปุ๊บมีทาสีด้วยไหมครับเสาคอนกรีตเสาค่าแรงคอนกรีตเสาเหล็กเราใส่เหล็กด้วยใช่ไหมครับเมื่อกี้ลวดผูกเหล็กแล้วก็มีทาสีด้วยไหมครับมีเห็นไหมครับนะเพราะนั้นทาสีขึ้นอยู่กับท่านประยุกต์นะครับประยุกต์อะไรดูให้เหมาะสมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะสอนเรื่องทาสีเหล็กด้วยนะครับเพราะเหล็กเราต้องทำไงครับเหล็กจะมี2แบบแบบแรกคือเหล็กที่เช่นเหล็กรูปตัว C เหล็กรูปตัว C เราทาทุกด้านไหมครับทาทุกด้านแต่ถ้าเป็นเหล็กกลมนะครับข้างในทาไหมไม่ทาเพราะพรุ่งนี้จะสอนว่าทำยังไงนะครับสำหรับเหล็กรูปตัว C ง่ายแต่เหล็กกลมต้องมาคำนวณ นิดนึงนะครับนะโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับก็พักผ่อนตามเวลาสายพรุ่งนี้ขอตรงเวลานะครับนะ9โมงเช้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญพักผ่อนนะนี่นะครับ